สัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มพระโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็เรามาฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้เข้าใจพระธรรมคำสอนพระเจ้ายิ่งขึ้นไปทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องการพ้นจากกิเลสทีนี้เราต้องรู้ว่ากิเลสนะมันเกิดอย่างไรแล้วก็ตัวกิเลสมันเป็นตัวอย่างไรเรารู้จักหน้าตาเขาหรือยังล่ะว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรแล้วก็เห็นหน้าตาเขาไหมว่าเขาเป็นลักษณะอย่างไรถ้าเราศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นกิเลสอยู่ตลอดเพราะว่าธรรมชาติของกิเลสเราเกิดทุกวันอยู่แล้วนะเกิดทุกวันทุกเวลาถ้าเราจะมองให้เห็นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ากิเลสเกิดจากจิตที่วิ่งไปข้างนอกเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยก็วิ่งไปทางไหนล่ะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นกิเลสเนี่ยจะวิ่งออกประตูทั้ง6นี้แล้วก็ไปสู่อารมณ์นะเพราะว่าประตูทั้ง6เนี่ยเขามีคู่อยู่แล้วเขาจับคู่อยู่ก่อนหน้าเราแล้วตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งถูกต้องใจคู่กับอารมณ์เมื่อเราไปปุ๊บก็เจอคู่เขาเจอคู่เขาแล้วก็เกิดการกระทบสัมผัสขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นอารมณ์ของเราทุกคนเวทนาก็หมายถึงว่าเมื่อเราจิตเราไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราดีใจนะเราเสียใจนะเราสุขนะเราทุกข์นะความรู้สึกนั้นเขาเรียกว่าเวทนาแล้วก็สิ่งที่เราสัมผัสนั้นเราก็จำไว้ว่าเราเคยสัมผัสอะไรก็กลายเป็นสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆในอารมณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นสังขารแล้วก็การปรุงแต่งทุกครั้งของเราก็คือวิญญาณฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ทุกขณะจิตเลยตลอดทำให้เราดีใจเสียใจไปตามอาการฉะนั้นเราจะเห็นว่ากิเลสก็เกิดจากตรงนี้เองแสดงว่าจิตออกนอกทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสหมดเลยนะกิเลสหมดเลยถ้าเราจะละกิเลสเท่ากับเราต้องปิดจิตที่ส่งนอกให้ได้อันเดียวกันทีนี้จิตเราเนี่ยส่งไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราสั่งเราสอนเราอบรมเขาไม่ฟังเราจิตมันจะดื้ออยู่ตลอดเวลาเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตคิดไปเนี่ยมันจะดื้อตลอดเวลาเลยเราสอนให้เขาคิดดีๆคิดให้ถูกๆคิดให้ให้คิดอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนี้เขาไม่ยอมฟังทำไมเราสอนใจแล้วใจไม่ยอมฟังไม่ฟังเรานะเราสังเกตไหมว่าเรากับจิตเนี่ยทะเลาะกันตลอดเลยแล้วก็จิตเนี่ยชอบคิดต่ำๆคิดทางอกุศลเราเองก็ไม่ชอบนะว่าไม่คิดชั่วชั่วคิดต่ำๆเนี่ยเราถือว่ามันเป็นความเลวร้ายของจิตมันเป็นความสกปรกของจิตแต่เราก็หยุดยั้งเขาไม่ได้เยาะเย้ยเราต่างหากอีกนะแสดงว่าเรากับเราสอนจิตจิตไม่รับคำสอนเราเลยไม่รับทำให้หลายคนนะอยากจะดีแต่ดีไม่ได้เพราะจิตมันดีไม่ได้เราก็เลยดีตามเขาไม่ก็เลยไม่สามารถจะทำดีได้เราสังเกตว่าเราเห็นคนอื่นเขาทำอย่างนั้นทำนี้เออเขาดีเนาะเราอยากจะเป็นอย่างเขาเหมือนกันแต่เป็นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยใจหยาบ
กิเลสหนาปัญญาหยาบไม่อยากจะดีกว่าเขาเราอยากดีอยู่แต่การดีของเรานั้นมันดีไม่ได้นะใจไม่เอื้อให้เราเลยนะใจเราจะถกเถียงเราจะปฏิเสธเราตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นไม่ละโยมนะมักจะเป็นอย่างนั้นเด็ดกิ่งนะแล้วก็ชอบคิดต่ำๆไม่ดีแล้วก็นับวันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราสอนจิตเนี่ยจิตไม่เชื่อฟังเราเลยเนี่ยแล้วเขาไปเชื่อฟังใครล่ะใครคนนั้นที่มันเชื่อล่ะก็ใครคนนั้นก็คือกิเลส3ตัวเนี่ยราคะโทสะโมหะมันเชื่อหมดเลยบอกอะไรมันเชื่อหมดเลยแต่มันไม่เชื่อเรากลับไปเชื่อกิเลส3ตัวนั้นแสดงว่ากิเลส3ตัวนะบังคับบัญชาแล้วก็จิตมันอยู่ใต้อนัตของกิเลส3ตัวนั้นเราก็เหมือนว่าพูดไปก็เท่านั้นเองไม่มีผลอะไรกับจิตนั้นเลยจิตจะไม่รับฟังเราเลยเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราและอยู่อำนาจของใครล่ะอำนาจของกิเลส3ตัวนั้นและกิเลส3ตัวนี่มันสั่งมันสอนจิตยังไงโอ้จิตเอาตามหมดเลยทุกอย่างเลยทำให้ว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตแทนที่เราจะมีสิทธิ์และมีอำนาจสั่งสอนจิตของตนได้จิตนี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นจิตของเราเองแต่ทำไมเราสั่งสอนไม่ได้ที่กิเลส3ตัวเป็นใครก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้กับเชื่อเขานี่คือปัญหานะฉะนั้นทุกคนที่จิตดื้อเพราะว่าจิตเชื่อกิเลส3ตัวนั้นและกิเลส3ตัวนั้นสั่งยังไงมันเอาหมดจิตละแต่เราสั่งยังไงไม่เอานี่คือปัญหาว่าทุกคนเนี่ยเราจะเห็นหรือเราจะเห็นจิตของเราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยอยู่ทั้งวันเลยทำให้เราเนี่ยอยู่กับจิตเองเนี่ยร่วมชีวิตด้วยกันกลายว่าทะเลาะกันทั้งวันนะเหมือนเราเนี่ยลงเรือลำเดียวกันคนหนึ่งอยู่หัวเรือคนหนึ่งอยู่ท้ายเรือถ้าทะเลาะกันตลอดไม่ลงเอยด้วยทิศนะคนหัวเรือว่าจะไปทิศนี้แต่เราบอกว่าจะไปทิศนี้มันก็เลยเถียงกันแต่ยังไงจะแบ่งเรือก็ไม่ได้ยังไงก็ใครมีอำนาจมากกว่าก็จะไปตามอำนาจนั้น ทีนี้ว่ากิเลส3ตัวเนี่ยเป็นผู้เป็นใหญ่ในจิตเราตลอดเวลาเราจะทำยังไงดีทั้งที่ว่าจิตเราเป็นเจ้าของชีวิตแต่กิเลส3ตัวเป็นอคันตุกะมาอาศัยแต่ไปเชื่ออคันตุกะหมดเลยเจ้าของชีวิตกลับไม่เชื่อนี่มันเจ็บใจตรงนี้นะเจ็บใจตรงนี้แล้วทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการสมาธิทุกคนเพื่อจะให้จิตเนี่ยมีความสงบแล้วก็หวังว่าความสงบนั้นจะนำความสุขมาสู่ตนแต่จิตก็ไม่เป็นใจให้เลยนั่งทีไรทะเลาะกันทุกทีจนที่คนนั่งหมดกำลังใจที่จะนั่งนะนั่งไปไม่มีอะไรมีแต่ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนทั้งทุกครั้งเลยนั่งทะเลาะกันนะทำให้เราเนี่ย ทำสมาธิก็ยากแต่ก็พยายามทำก็ยากอยู่นั่นแหละนะอันนี้คือปัญหาของนักปฏิบัติที่ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของการกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำสมาธิเนี่ยท่านไม่ได้ทะเลาะกับใครเวลาจะเข้าสมาธิเนี่ยเข้าเลยเวลาจะออกก็ออกได้เลยไม่ได้เถียงกันเลยกับจิตแล้วไม่ทะเลาะกันเลยกับจับเจ้าของชีวิตนี้ไม่ทะเลาะกันอันนั้นคือพระยาเจ้านะจะไม่ทะเลาะกันเลยจิตกับเราไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะจิตนั้นเชื่อฟังเราแล้วไม่เชื่อฟังกิเลส3ตัวนั้นแล้วเพราะไม่เชื่อฟังกิเลส3ตัวเพราะอะไรเพราะกิเลส3ตัวถูกกำจัดแล้วมันก็เลยต้องเชื่อเราตอนนี้เรายังไม่หมดกิเลส3ตัวเนี่ยมันเชื่อกิเลส3ตัวนั้นไม่เชื่อเราหรอกส่วนพระยาเจ้าเนี่ยกิเลส3ตัวตายแล้วก็เลยมาเชื่อเราเราบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวา
บอกยังไงไปอย่างนั้นหมดเลยจิตเราว่านอนสอนง่ายแล้วก็ไม่ใช่จิตดวงใหม่นะจิตดวงเดิมนั่นแหละจิตดวงเดิมแต่มันเปลี่ยนแปลงแล้วอันนั้นเราพูดถึงว่าที่สุดของการฝึกจะเป็นผลแบบนั้นแต่เริ่มต้นก็เป็นผลอย่างเรานี่แหละนะทุกคนพระยาเจ้าก็เป็นอย่างเรามาก่อนฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับท่านหรอกเริ่มแรกนะท่านยังแก้ไขได้เราก็ต้องแก้ไขได้สิทีนี้เรามาดูดิว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องจิตเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรคันเราฝึกสมาธิก็ไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิกับเขาได้ฝึกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มัวแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละหมดเวลาพอดีทำเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันไม่เลิกนะหรือบางครั้งได้สมาธิก็นิดๆหน่อยๆเหมือนริมเหมือนไม่ลึกอะไรแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้เลยแล้วสมาธิที่เราพอจะได้ก็หายไปซะอีกไม่นานไม่นานก็หายเข้าไม่ได้แหละแล้วก็นึกถึงว่าตอนที่เราได้หรือตอนที่เราเป็นสมาธิเนี่ยว่าขณะนั้นเนี่ยมีความสุขมีความสงบแล้วอยากจะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่บางครั้งที่เคยเป็นแต่มันเป็นไม่ได้นะอยากจะเป็นแต่มันเป็นไม่ได้อันนี้นักปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเรานั่งสมาธิเวลาใดเวลาหนึ่งรู้สึกว่าเออเราได้ขึ้นมานะแต่ว่าหลังทำไม่ได้อีกแล้วเราก็จำอาการนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ไม่เกิดสักทีเพราะมันหายไปแล้วเพราะมันเสื่อมไปแล้วอันนี้ก็นักปฏิบัติก็เกิดการท้อถอยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะบรรลุไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่เอาละทุกคนเนี่ยว่าปัญหาทุกอย่างมีให้แก้และปัญหาทุกอย่างแก้ได้เราต้องแก้ได้สิทีนี้เรามาดูซิว่ากิเลสเราสามตัวนั้นน่ะเป็นผู้มีอิทธิพลมากในใจเราแล้วก็จิตของเราเองก็คบค้าสมาคมกับกิเลสสามตัวนั้นตลอดแล้วก็ถูกกิเลสสามตัวเนี่ยใช้งานนะแล้วก็ให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจหมดเลยแล้วจิตเราก็เป็นทาสผู้ซื่อสัตย์รับใช้เขาเต็มที่เลยนะก็เลยทำให้ปัญหามันเกิดเราเป็นเจ้าของชีวิตกับไม่เชื่อนะไม่ฟังทีนี้เรามาดูซิว่ากิเลสเราสามตัวนั้นเนี่ยเกิดอย่างไรเพราะอะไรเพราะการเกิดกิเลสของเรานั้นเนี่ยมันเกิดทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นความเกิดกิเลสของเราเกิดทุกวันมีให้เราเห็นทุกวันเราไม่ศึกษาเราไม่เห็นเขาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมองเนี่ยไม่ได้นะเราถือว่าเราเป็นผู้ไม่ใส่ใจในการที่จะเรียนรู้ถือว่าความบกพร่องตรงนี้เป็นความผิดของเราทีนี้กิเลส3ตัวที่เราเกิดในประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้เห็นอยู่ทั้งวันอยู่แล้วก็คือจิตมันวิ่งไปทางตาก็ดีทางหูก็ดีจมูกเรื่องกายใจก็ดีแล้วไปสู่อารมณ์นั้นๆเวลาเรามีอารมณ์นั้นๆขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีภาพอยู่รู้จักภาพไหมเวลาคิดเรื่องใดมันก็จะมีภาพนั้นขึ้นมาอยู่ดูเสมอไม่มีเลยที่คิดแล้วไม่มีภาพไม่มีเลยแสดงว่าภาพเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสของอารมณ์ท่านเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนั่นเองนะฉะนั้นภาพเป็นเครื่องหมายของอารมณ์อย่างเช่นว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพกามภพเนี่ยก็คือว่าภพของกามจิตของเราก็ไหลไปสู่กามคำว่ากามเนี่ยกว้างมากนะกว้างมากคำว่ากามอย่างเดียวเนี่ยกว้างมากจิตของเราวิ่งไปทางตาไปหารูป
วิ่งไปทางหูไปหาเสียงจมูกหากลิ่นลิ้นหารสกายถูกต้องสัมผัสเขาเรียกว่ากามหมดเลยวิ่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราพอใจยินดีเขาเรียกกามหมดเลยแม้แต่ว่าเราเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยอ๋อดอกไม้สวยจังเลยก็เป็นกามนะก็เป็นกามแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยเป็นกามหมดเลยเขาเรียกว่ากามบุคคล5รวมทั้งการคิดถึงเพศตรงข้ามด้วยอันนั้นเขาเรียกว่ากามมราคะมันเป็นตระกูลเดียวกันฉะนั้นมันจึงว่าวันวันหนึ่งเราคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายยกใจไว้เป็นที่6เขาเรียกว่ากามบุคคล5ยกใจเป็นที่6เราจิตของเราไปอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็กิเลสกามของเราเนี่ยมันติดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็กิเลสที่ติดมาชาติที่แล้วก็สำแดงฤทธิ์ออกมาแล้วก็เจอความคิดประจำวันของเราเนี่ยไปเพิ่มแสดงว่าความคิดแต่ละครั้งที่เราคิดอยู่นี้เป็นอาหารของมันเป็นอาหารของกิเลส3ตัวนั้นแสดงว่าการคิดแต่ละครั้งของเราประจำวันเนี่ยเป็นการให้อาหารของมันเช่นว่าเรามีกามมราคะอยู่แล้วเราคิดถึงกามมันก็เป็นอาหารทุกวันเรามีโกรธอยู่แล้วเราคิดถึงเรื่องความโกรธมันก็โกรธอยู่เลยเราคิดเราหลงอยู่แล้วเราคิดไปทางเรื่องหลงไหลมันก็หลงไปเรื่อยๆแสดงว่าความคิดประจำวันของทุกคนเนี่ยเป็นการให้อาหารเหมือนไฟเก่าได้ฟืนใหม่แล้วก็เติมฟืนเข้าไปไฟก็ลุกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเมื่อได้ฟืนใหม่ก็ลุกต่อไปแล้วก็วันก็คิดอยู่อย่างนั้นเราให้อาหารฉะนั้นความคิดแต่ละครั้งเนี่ยนั่นคือการให้อาหารหรือเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราให้มากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเราปล่อยไปทุกวันมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีรถได้ยังไงจะมีรถได้ยังไงมันไม่มีทางรถได้หรอกอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราเห็นว่าความคิดของคนแต่ละคนเนี่ยทุกครั้งคือการให้อาหารอาหารเนี่ยมีกี่อย่างล่ะอาหารมี4อย่าง1ร่างกายนี้เราต้องให้อาหารเหมือนกันก็คือข้าวน้ำข้าวสุกขนมสดนี่เขาเรียกว่าเกาวลิงกะลาหารส่วนอาหารใจนั้น3อย่างเมื่อจิตเราวิ่งไปสู่อารมณ์เนี่ยเกิดกระทบสัมผัสเขาเรียกว่าผัสสาหารนะก็คือการสัมผัสผัสสาหารแล้วก็มโนสัญเจตนาหารมโนสัญเจตนาหารคือความปรุงแต่งของจิตนะมโนก็คือสัญเจตนาแปลว่าการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่อยคิดไปเรื่อยนั่นเองแล้วก็วิญญาณหารวิญญาณอาหารก็คือภาพที่เราคิดแล้วมันจะมีภาพทุกครั้งเขาเรียกว่าวิญญาณหารอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจ3อย่างภัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณหารนะ3อย่างนี้เป็นอาหารใจแสดงว่าเราให้อาหารมันทุกวันมันก็เลยโตอยู่ในจิตเรากิเลสที่เรามีอยู่แล้วนี่ก็ได้รับการเลี้ยงดูหรือว่าให้อาหารของเราให้อาหารอยู่เสมอก็โตขึ้นจนทำให้กิเลสของเราเนี่ยดูวันนับวันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ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 เราสังเกตไหมว่ากิเลสเราเนี่ยมันมากขึ้นทุกวันเพราะอะไรมันอ้วนเพราะว่าเราให้อาหารมันตลอดแล้วเราจะไปละได้ตรงไหนล่ะเราจะละได้โดยการที่ว่าต้องแก้ไขก็คือการงดอาหารก่อนอื่นเนี่ยเราจะแก้ก็คือการไม่ให้อาหารมันก่อนให้มันผอมให้กิเลสมันผอมนะงดให้
เหมือนไฟกองนี้เนี่ยมันไหม้มานานปีหลายชาติแล้วมาชาตินี้เนี่ยเราก็งดฟืนก่อนสิอย่าไปเติมฟืนใส่เติมฟืนอยู่เลยมันก็ลุกเลยนะเรางดฟืนก่อนสิเมื่องดฟืนไฟไม่มีฟืนแล้วเนี่ยไฟก็เริ่มมอดลงไปเพราะขาดฟืนไฟไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะไม่มีฟืนนะมีฟืนเท่านั้นที่มันจะอยู่ได้เพราะไฟอาศัยฟืนเป็นอาหารเราก็ต้องงดอาหารก่อนแล้วนี่เราไม่งดนะวันๆก็ปล่อยจิตคิดอยู่เรื่อยๆก็แล้วก็จะบอกว่ามาละกิเลสละกิเลสแล้วก็ขณะเดียวกันจิตก็ปล่อยให้คิดอยู่เลยแล้วเมื่อไหร่มันจะละได้ล่ะมันก็โตขึ้นเลยเราจะละด้วยมันจะโตด้วยมันก็เลยขัดแย้งกันอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้นะถ้าระบบอย่างนี้ไม่ได้หรือบางครั้งเราจะมาทำสมาธิเนี่ยเวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันก็ขวางเราไม่ให้ทำแล้วก็มาให้สงบได้ง่ายๆเราก็เลยต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ตลอดแล้วก็เมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแพ้เขาอยู่เลยหรือบางครั้งเนี่ยเราทำสมาธิได้เมื่อเราทำสมาธิได้จิตเราสงบรู้สึกเราสบายใจนะสงบเย็นแต่ก็สงบเล็กน้อยเท่านั้นเองเวลาออกสมาธิมาอ้าวมันไปอีกแล้วไปให้ฟืนใส่ไฟอีกแล้วมันก็เลยลุกต่อไปกิเลสเราก็โตอยู่นั่นแหละนะทำสมาธิแล้วเนี่ยออกมาจิตก็กิเลสเราก็ไปจิตเราก็ไปตามหูตามตาจมูกเล่นกายใจก็ทำให้เราเนี่ยมีอาหารเท่ากับว่าการทำสมาธิของเรานั้นไม่ละกิเลสเลยเพียงแต่หลบกิเลสเท่านั้นเองหลบก็รู้สึกว่าสบายนะแต่ออกมาก็ไปอีกแล้วนะไปอีกแล้วจิตออกมาเนี่ยมันจะไปอีกแล้วไปไหนไปทางเก่าเนี่ยไปหาเก่าๆไปหาที่มันชอบนั่นแหละนะไปหาที่ชอบที่ชอบไปหาตาหารูปหูหาเสียงจมูกหากลิ่นฉะนั้นเราจึงว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นเพียงแต่การยับยั้งชั่วขณะเท่านั้นเองเป็นการพักเป็นการหลบกิเลสแต่ไม่ได้ละกิเลสอย่างจริงจังจึงว่าการทำสมาธิของเราจึงไม่พอสงบแค่นั้นไม่พอหรอกออกสมาธิมาก็เหมือนเดิมและการทำสมาธิของเราเป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองเราไม่สามารถจะนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเช่นว่าเรานั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอย่างนี้และ22ชั่วโมงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกหมดและ2ชั่วโมงจะสู้22ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเล็กน้อยทีนี้ว่าการที่เราใช้สมาธิแล้วหวังว่าจะมาแก้กิเลสนั้นเราเพียงแต่หลบกิเลสเราไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ทั้งหมดได้แล้วเราทำยังไงล่ะเราต้องอาศัยการปฏิบัติที่ครบวงจรที่มีระบบที่ครบเครื่องมีระบบที่สมบูรณ์แบบนั้นก็คือมรรคเป็นอย่างไรมรรคก็คือว่าเป็นระบบระเบียบที่เราต้องจัดการกิเลสของเราอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบอย่างไรสมบูรณ์แบบก็หมายถึงว่า 1. เราต้องการงดอาหารให้มันก็คืออย่าให้จิตไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจอย่าให้จิตออกนอก 2. เราจะเอาจิตของเรานั้นน่ะมาพิจารณาร่างกายนี้โดยพิจารณาอสุภะทำไมเราต้องพิจารณาอสุภะล่ะก็เพราะว่าเราจะต้องมีการพิจารณาอสุภะเพื่อจะเอากามนั้นออกเพราะกามนั้นคู่ปรับ
ของกามนั้นก็คืออสุภะนี่เองคู่ต่อสู้ของกามนั้นก็คือการพิจารณาอสุภะในตัวเราการพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะนั้นทำให้เราเนี่ยละกามได้เรื่อยๆกลายเป็นว่าจิตเราจะอยู่ฝ่ายไหนล่ะถ้าอยู่ฝ่ายข้างนอกกามก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ในอสุภะกามก็อ่อนตัวลงเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องการให้กิเลสนั้นอ่อนตัวลงแล้วก็ในที่สุดเราจะละได้ก็คือการพิจารณาอสุภะในตัวเราทีนี้เรามาดูซิว่าเราวิธีทำหรือว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างของมรรคนี่ก็คือว่าวันๆหนึ่งเนี่ยให้จิตของเราอยู่กับตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าโดยการพิจารณาด้วยอุบายแล้วก็ด้วยอสุภะอยู่เสมอพิจารณาอสุภะแล้วก็ทำให้มากเจริญให้มากในอสุภะนั้นทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากให้เราเห็นตัวเองอยู่เสมอด้วยการพิจารณาอสุภะนั้นตลอดเวลาทำไปให้มากๆคือเหมือนกับว่าเราให้อาหารทางอสุภะนี้แต่ไม่ให้อาหารของกามกามก็ไม่ได้อาหารก็ผอมลงอสุภะเราก็โตขึ้นนะมันโตขึ้นแล้วมันก็จะฆ่ากามได้เท่ากับว่าเราต้องปฏิบัติแบบนี้ฉะนั้นเราจึงว่าให้จิตคนเราทุกคนเนี่ยให้ปิดทางเส้นนั้นเสียเพราะถ้าเราเปิดให้จิตไปผลเพิ่มของกิเลสเราก็จะมากขึ้นกิเลสเนี่ยมันคุมจิตอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะมาให้จิตกิเลสนั้นคุมจิตเราจะคุมเองนะเราจะคุมเองให้จิตของเรานั้นอยู่ในอํานาจของเราให้ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะแย่งชิงจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในอำนาจของเราไม่ให้อยู่ในอำนาจของกิเลส3ตัวนั้นก็วันๆหนึ่งเนี่ยเราจะเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้จิตเราเห็นตัวเองทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองของเรานี่พิจารณาความเป็นปฏิกูลในตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งคืนทั้งวันยืนเดินนั่งนอนตัวเองอยู่เสมอให้เราได้เห็นว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของปฏิกูลให้เราเนี่ยพิจารณาด้วยความเป็นอสุภะนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เราสามารถที่จะให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่ในอำนาจของเราได้แล้วก็เราจะละกามได้เขาเรียกว่าเราให้อาหารฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นไม่ให้ละแสดงว่าจิตอยู่ที่ไหนอาหารก็ให้ที่นั่นแหละถ้าจิตเราพิจารณาอสุภะอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอาหารของอสุภะนี่ก็คือเนกขัมมะนั่นแหละนะก็เรียกว่าออกจากกามก็จะมากขึ้นโตขึ้นกามก็จะผอมลงเพราะเราไม่ให้อาหารเราไม่เอาจิตไปคิดทีนี้กิเลสของเรา3ตัวเนี่ยฝังอยู่ในจิตของเราเนี่ยเราจะเอาออกด้วยการคิดย้อนกันย้อนกันสวนกันเส้นว่าจิตเราคิดไปข้างนอกเนี่ยก็จะกิเลส3ตัวก็จะเกิดถ้าจิตเราคิดมาอยู่ข้างในตัวเรากิเลส3ตัวนั้นก็จะดับนะเพราะว่าการที่เราจิตเราอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นถ้ามันอยู่ข้างนอกกามก็เจริญถ้าอยู่ข้างในตัวเราเนกขัมมะก็จะเจริญก็จะเจริญนะด้วยการพิจารณาอสุภะนี่แหละเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามอันนี้แหละนักปฏิบัติให้สังเกตแล้วก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตของเราอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็เจริญรุ่งเรืองฉะนั้นเราก็พิจารณาอสุภะให้มากให้เจริญให้มากอบรมให้มากเจริญให้มากเพราะจิตเหล่านี้เนี่ยจะไปสำลอกกามกิเลสของเราให้ออกจากใจของเราได้
การพิจารณาเนี่ยเดินก็ทำนั่งก็ทำเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยนะถ้านึกไม่เห็นก็ไปเห็นไปดูหนังสือก่อนสมัยก่อนก็ไปดูศพที่ป่าช้าแล้วก็เอามาปารภในตัวเราว่าสมมติตัวเรานี่เป็นเหมือนศพคนนั้นเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยเวลาเห็นตัวเองเป็นซากศพเนาะมันมีความสุขมากเราไม่นึกว่าความสุขจะอยู่ในซากผีนี่เองนะเห็นตัวเองเป็นผีนี่เองเป็นอสุภะนี่เองไม่นึกว่าการเห็นอย่างนั้นจะนำความสุขมาสู่ตนเขาเรียกว่าดอกไม้สีดำนะดอกไม้สีไม่สวยแต่มีความสุขหอมอบอวลซึ่งเขาเรียกว่าดอกไม้พระยาเจ้าพระยาเจ้าอยู่ตรงนี้นะชอบดอกไม้ประเภทนี้แต่กามคุณเนี่ยประเภทที่สีสวยๆนะกินหอมหอมอันนั้นเขาเรียกว่าดอกไม้กามคุณทำให้เราหลงไปใหญ่เลยนะสีก็สวยกินก็หอมมีน้ำหวานให้อีกนะเขาหลอกล่อให้สีให้สวยสดเพื่อจะล่อใจเราแต่ดอกไม้ในซากผีเนี่ยเป็นดอกไม้สีดำที่ไม่สวยเลยน่าเกลียดน่ากลัวแต่กับไม่แอบแฝงด้วยอย่างอื่นมีแต่ความจริงใจกันฉะนั้นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะทำให้เราเห็นว่าถ้าใครปรารภแล้วจะมีความสุขมากจิตเราจะมีความสุขถึงกับร้องไห้ออกมาไม่นึกเลยว่าเห็นตัวเองเป็นซากผีเนี่ยมันจะมีความสุขความสงบอย่างนี้เพราะไหนๆเราก็จะต้องเป็นผีอยู่แล้วนะเราก็เลยปรารภอสุภกรรมฐานตลอดแล้วก็การที่เราปรารภอสุภกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกามทั้งหลายที่ฝังแน่นอยู่ในใจเราทั้งหมดก็จะเริ่มเพิกถอนออกมาเพิกถอนออกมาทำให้เราเนี่ยเห็นได้ว่าการพิจารณาตัวทำให้กิเลสเราลดลง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 ตลอดแล้วก็การพิจารณาอสุภะนี่เองทำให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยเราก็สงสารตัวเองร้องไห้ปิติสังเวชแล้วก็สงสารตัวเองว่าที่หลงอยู่ในกิเลสเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้จักหนทางที่จะออกเลยแล้วเมื่อเราออกได้อย่างนั้นแล้วนะเริ่มมีความสงสารตัวเองว่าเมื่อก่อนเราหลงไหลอยู่ในโลกนี้เพราะหลงไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้แล้วก็เริ่มสงสารผู้อื่นตามผู้อื่นก็เป็นอย่างเราเราก็เป็นเหมือนผู้อื่นทำให้เกิดการที่ว่าสงสารตัวเองนี้เป็นอันดับแรกแล้วก็ทำให้เราสงสารผู้อื่นเป็นอันดับรองลงมาเมื่อสงสารผู้อื่นได้เนี่ยทำให้เราเนี่ยลดความพยาบาทอาฆาตผู้อื่นลงแม้แต่คนคนนั้นน่ะทำให้เราเจ็บใจไม่พอใจแต่เมื่อเราพิจารณาอสุภะบ่อยๆรู้สึกเราสงสารเขาด้วยนะความโกรธมันลดลงแสดงว่าอสุภะอย่างเดียวเนี่ยได้ทั้งกามได้ทั้งโกรธแล้วก็มีเมตตาขึ้นมาเรื่อยๆมีเมตตาทำให้เราเนี่ยไม่ถือสาหาความว่าอาฆาตมาดร้ายกันนะทำให้เราลดการพยาบาทลงไปกายว่ากามอย่างเดียวพิจารณาอสุภะอย่างเดียวนั้นได้ทั้งละกามได้ทั้งละโกรธได้ทั้งละหลงหลงอะไรหลงรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆหลงไปในโลกมากมายที่ไม่รู้หมดเลยครอบงำหมดเลยนะฉะนั้นจึงว่าถ้าคนไหนอบรมอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลส3ตัวเนี่ยมันจะออกแล้วก็ปรารภให้มากให้มากเจริญให้มากทำให้มากซึ่งอารมณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราปรารภให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยกิเลสเราก็จะบางลงบางลงบางลงเบาลงเบาลงเห็นได้ชัดเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเวลาคิดเนี่ยภาพคนนั้นก็จะปรากฏเมื่อปรากฏขึ้นมาเมื่อใดเราตั้งภาพเขาไว้นานขึ้นมานานขึ้นมากิเลสเราก็เกิดลุ่มร้อนขึ้นมายิ่งเราไม่สลัดภาพนั้นออกไปความเผาลนจิตใจของเราก็ร้อนลุ่มไปหมดเลยกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายที่จะไปหาสิ่งที่คิดนั้นแต่บัดนี้เรามาพิจารณาอสุภะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วมานานหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิง
รู้สึกเราห่างเราเหินเราถอยออกมาแล้วเราไม่ตั้งไว้ถึงภาพเขากิเลสเหล่านี้ก็ไม่เผาหล่นจิตใจของเราให้กุ้มลุ่มใจเราก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงกามของเราก็จะน้อยลง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 เราสังเกตได้เลยว่าเป็นไปได้บางครั้งเนี่ยเราคิดถึงเขาในแว็บเนี่ยภาพมันปรากฏขึ้นมาเพราะบอกแล้วว่าการคิดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีภาพทุกครั้งเลยการคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแล้วตั้งภาพเขาไว้อย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยขยายความให้ยืดยาวขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะแปลว่าขยายความย่อยแยกแยะให้เรื่องมันพิสดารขึ้นมานะเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุก็คือปลีกย่อยมันที่แรกเนี่ยมาเป็นดุ้นก่อนแล้วก็ขยายให้มันย่อยแยกแยะให้ย่อยความขึ้นมาก็เรียกอนุพยัญชนะกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่องอกงามแล้วก็เผาลนจิตใจคนนั้นกระสับกระส่ายอันนั้นตอนนั้นเราเห็นว่ากิเลสมันเกิดประเภทนี้อย่างนี้นะหน้าตากิเลสมันเกิดอย่างนี้แต่ที่นี้เมื่อเรามาอบรมมรรคเนี่ยเราไม่ให้จิตไปอย่างนั้นเลยเมื่อผู้หญิงคิดถึงผู้ชายคนนั้นตัดภาพทันทีเลยตัดเขาทิ้งเลยแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเองจ้ะเดี๋ยวมันแวบไปเกิดขึ้นแล้วตัดทิ้งเลยมันก็ทำให้เรารวบรัดตัดความกิเลสก็จะไม่เผาลนเราแล้วก็อย่างเราพิจารณาอสุภะเนี่ยเป็นพื้นอยู่แล้วทั้งวันทั้งคืนเห็นตัวเองเป็นซากศพซากศพซากศพอยู่ตลอดเวลาทำให้หญิงก็ห่างเหินการคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็ห่างเหินจากการคิดถึงผู้หญิงจากวันก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นปีเป็นปีก็หลายปีขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ช่วงนี้ระยะนี้ไม่เคยคิดถึงเขาเลยไม่เคยคิดถึงใครเลยคิดแต่ถึงตัวเองอย่างเดียวกิเลสไม่เบาให้มันรู้ไปสิฉะนั้นกิเลสเนี่ยจะเบาด้วยวิธีนี้เราตีห่างออกมาอย่าไปตั้งภาพเขาไว้แต่เสียอย่างเดียวเลยอย่าใจอ่อนเท่านั้นเองนะคนเราคอยจะใจอ่อนเออสักหน่อยนะนิดสักหน่อยเดี๋ยวค่อยดึงเออหน่อยนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องใหญ่ตอนไฟลุกทีแรกเนี่ยมันเป็นดวงเล็กแต่เราก็ไม่ยอมเอาน้ำไปดับปล่อยให้มันกองโตก่อนแล้วจะคิดจะดับเนี่ยเดี๋ยวดับไม่ลงนะดับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกำลังจะเริ่มเกิดไฟขึ้นมาปุ๊บน้ำสาดทันทีเลยอย่าไปให้มันนานนะจำไว้เลยอย่าไปตั้งภาพนานตั้งนานเป็นปัญหาทันทีเลยที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่าภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้วตั้งนิมิตนั้นด้วยตานั้นนะไม่สลัดภาพที่เกิดจากตานั้นตั้งไว้นะความรุ่มร้อนก็จะเกิดขึ้นเราไม่ถือโดยนิมิตเราไม่ถือโดยอนุพยัญชนะการสำรวมจิตอยู่อย่างนี้ไม่ให้ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่คิดถึงใครอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์สังวรนะไม่ให้คิดคือพูดง่ายๆก็คือว่าการคิดแต่ละครั้งเป็นผลเพิ่มเป็นอาหารของกิเลสเราไงสมมติว่าหญิงคิดถึงชายคิดถึงหญิงคิดแล้วก็เกิดกิเลสเลยวันหลังก็คิดอยู่เลยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มากขึ้นนะมันมากขึ้นโดยการที่คิดแต่ละครั้งคืออาหารมันทั้งนั้นเลยไฟได้เชื้อนะมันเชื้อเขาเติมเข้าไปไฟก็ลุกขึ้นลุกก็เติมเข้าไปอีกลุกขึ้นไฟก็ลุกอยู่นั่นแหละไม่เคยดับเราเติมได้ทุกวันขยันเติมอยู่เลยแล้วกิเลสเราจะละได้ไงอันนี้เราเห็นชัดๆเลยนะคือการละกิเลสละแบบนี้ตอนนี้ไปนะใครจะละกิเลสได้เนี่ยอย่าให้จิตออกไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเองอย่างเดียวสู้ไม่งั้นสู้ไม่ได้และเราภาพคนเราคนเดียวตัวเราเองคนเดียวเนี่ยจะสู้ได้หมดเลยกิเลสทั้ง3ตัวนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายบวชมาในศาสนานี้ว่าให้เธอคิดถึงผมคิดถึงขนถึงเล็บถึงฟันหนัง
เกสาโลมานขาตันตาตะโจท่านกล่าวว่านี่คือสัตรานี่คืออาวุธที่เธอทั้งหลายเนี่ยเป็นภิกษุแล้วเป็นนักสู้ที่จะต้องห้ำหั่นฆ่าศึกด้วยอาวุธเหล่านี้ฉะนั้นทุกคนมีอาวุธอยู่แล้วที่จะสู้เขาได้ก็คือตัวเราเองนี่เองพิจารณาตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองมองตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นนี่คือมันปัญหาตรงนั้นแต่ที่ในที่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาแต่เรากลับมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องสำคัญตรงนี้ว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่เห็นเนี่ยก็คือตัวเราเองไม่เชื่อลองทำดูดินอกนั้นนึกได้หมดเป็นวัตถุชิ้นเดียวในโลกที่เรานึกไม่ออกมองไม่เห็นเท่ากับว่าเราเกิดมามีร่างนี้แต่ห่างเหินกันเหลือเกินที่คนอื่นอยู่ใกล้ไกลกับใกล้ชิดแต่เรานอนอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปด้วยกันกับห่างเหินไม่เห็นกันไม่รู้กันนกไม่เห็นฟ้าแต่ก็อยู่ฟ้านั่นแหละใช่เดือนอยู่ในดินแต่ก็ไม่เคยเห็นดินปลาอาศัยน้ำแต่ก็ไม่เคยเห็นน้ำอยู่ที่จนไม่เห็นสิ่งนั้นตัวเองอยู่กับตัวเองแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเองมันเป็นความปกปิดอำพรางความจริงเอาไว้ฉะนั้นเราทุกคนคิดถึงผู้อื่นจนลืมตัวเองไม่เคยสักครั้งที่จะมาคิดถึงตัวเองเลยคิดแต่ผู้อื่นตลอดเวลาทำอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยปิดบังอำพรางซ่อนเล้นตัวเองไว้โดยที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นตัวเองว่าเป็นอย่างไรบางครั้งเราไปส่องกระจกเห็นตัวเองกับหลงตัวเองเข้าไปอีกแต่งหน้าทาปากทาหน้าทาตาหลอกเราตัวเองด้วยก็หลอกผู้อื่นด้วยแต่งหน้าไปอะไรไปหลอกคนอื่นให้เขาเห็นว่าเราสวยเรางามเพื่ออะไรเพื่อกามนั่นเองทุกคนอยู่ในอิทธิพลเหล่านี้หมดฉะนั้นทุกคนเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยไม่สามารถละกิเลสได้เราจะต้องเห็นด้วยตาในซึ่งทุกคนเนี่ยตาในเราเนี่ยก็คือตาใจคนเรามีสองตานะตาเนื้อใช้ไม่ได้นะเราจะเห็นตัวเองยังไงก็หลงตัวเองอยู่ดีแต่ถ้าตาในเห็นตัวเองแล้วไม่หลงแต่ในขณะเดียวกันน่ะตาเนื้อก็เห็นผู้อื่นด้วยแล้วก็ตาในก็เห็นผู้อื่นด้วยแต่เราเนี่ยเห็นได้แต่ตัวเองเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้ออย่างเดียวตาในไม่เห็นที่มันเป็นปัญหาที่สุดเนี่ยก็คือตาในใจของเราเป็นปัญหาที่สุดแล้วก็ใจเราก็ไม่เห็นตัวเองนั่นมันเขาเรียกว่าปกปิดตัวเองไว้ปกปิดอำพรางฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยทีนี้เราจะมีการอบรมให้เห็นตัวเองขึ้นมานกก็ต้องเห็นฟ้าละปลาก็ต้องเห็นน้ำไส้เดือนก็ต้องเห็นดินเราอยู่กับเราก็ควรจะเห็นเราด้วยสิถ้าเราเห็นเราแจ้งเราเห็นเราชัดกิเลส3ตัวดับหมดเลยเขาเรียกว่าทำให้แจ้งอันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องมาอบรมตรงนี้นะทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะเขาเรียกว่าตัววิปัสสนาคือตรงนี้อย่างอื่นไม่ใช่วิปัสสนาทีนี้เราจะเห็นตัวเองเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเราไม่เห็นหลับตามันมืดหมดเลยเราจะตีความหมายว่าที่เราไม่เห็นตัวเองเพราะเราไม่มีเพราะความไม่มีเราถึงไม่เห็นตัวเองอย่างนั้นไหมไม่ใช่นะเรามีอยู่แต่เรามองเห็นตัวเองไม่เห็นเราเนี่ยมีอยู่แล้วร่างกายนี้เรามีอยู่แต่กลับมองไม่เห็นเป็นเพราะตัวหรือเป็นเพราะตานะสมมติว่าดวงอาทิตย์มีอยู่ดวงจันทร์มีอยู่แต่คนตาบอดบอกว่าไม่มี
พราะเขาจะบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีได้ไหมไม่ได้ต้องบัญญัติว่าถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ตาคุณบอดมองไม่เห็นคุณจะตีความหมายว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีความหมายอย่างนั้นผิดความหมายก็คือว่าที่ถูกก็คือว่าถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ตาคุณไม่เห็นเพราะความไม่เห็นของคุณนั้นจะบัญญัติว่าไม่มีไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะบอกว่าเราไม่เห็นตัวเองเพราะตัวเองไม่มีก็ไม่ใช่มันมีอยู่แต่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาเราบอดนะตาทุกคนบอดอยู่เพราะไม่ได้อบรมส่วนคนที่อบรมมาแล้วตาดูบอดนั้นจะเป็นตาดีขึ้นมาลึงเห็นแจ้งเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมคำนี้หมายความว่าตรงนี้เองฉะนั้นคำว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันไม่ใช่หรือแสดงว่าใครเป็นพระโสดาบันต้องเห็นแจ้งหมดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ถ้าใครยังไม่ถึงโสดาบันไม่มีทางเห็นเลยนั่นเองแสดงว่าทุกคนมีตัวแต่มองไม่เห็นเป็นเพราะตาเราบอดไม่ใช่เพราะตัวเราไม่มีตัวเรามีอยู่หยิกก็ยังเจ็บอยู่นะหากินข้าวล่ะใครไปเหนือล่องใต้ใครเดินล่ะใครนั่งใครนอนล่ะเราแต่ไม่เห็นกันที่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาเห็นจนเป็นเรื่องเป็นราวเห็นจะเป็นกิเลสนี่เองแสดงว่าเรารู้แล้วว่าอำนาจของกิเลส3ตัวเพราะเราส่งจิตไปมีภาพเขานั่นเองแต่ภาพเรากลับไม่มีแสดงว่าภาพเขานั้นเป็นฝ่ายเกิดหมดเลยแล้วถ้าฝ่ายดับล่ะภาพเรานี่เนี่ยจะเป็นฝ่ายดับฉะนั้นฝ่ายเกิดคือภาพเขาถ้าใครอยากจะดับกิเลสต้องสร้างภาพเราขึ้นมาให้ได้ให้เห็นแล้วมันจะดับหมดเลยกิเลส3ตัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้คือการแก้นะการแก้ซึ่งเราทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นตัวเองไงฉะนั้นภิกษุในศาสนานี้เนี่ยเวลาบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านจะให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เธอเนี่ยจิตของเธออยู่ที่ผมให้เห็นผมไว้นะเห็นขนไว้นะเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังไว้นะให้เห็นตัวเองไว้นะอย่าไปเห็นคนอื่นถ้าภิกษุใดเนี่ยเอาใจไปอื่นซะส่งใจเป็นอื่นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็สึกแต่ภิกษุจะเป็นภิกษุได้เนี่ยใจต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับผมอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับหนังฉะนั้นเราก็เหมือนกันอันเดียวกันข้อสอบเดียวกันทุกคนเนี่ยอยากจะให้จิตของเราสงบก็คืออยู่กับตัวเองแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเราจะอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยอยู่กับตัวเองได้เราต้องเห็นตัวเองชัดถ้าไม่เห็นชัดอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งทีนี้เราจะมีกรรมวิธีใดไหมทำให้เราเห็นตัวเองชัดได้ก็คือการอบรมอย่างถูกวิธีก็คือมรรคเท่ากับว่าภารกิจของเราทั้งหมดที่จะเอากิเลสออกเนี่ยมีทางเดียวก็คือเห็นตัวเองชัดเพราะตอนนี้ไม่เห็นเลยมืดของใกล้ที่สุดกลายเป็นของไกลไอ้ของไกลๆก็เป็นของใกล้นะแปลกไหมล่ะนะอันนี้เราจึงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเราเอาจิตเป็นไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยจิตเราไปอยู่กับเขาเขาก็จูงจิตเราไปราคะโทสะโมหะก็เกิดเพราะการทำอย่างนั้นนี่น่าถือว่ากิเลสเกิดในเราเพราะว่าจิตเราไปอยู่กับเขานั่นเอง
ความรุ่มร้อนก็เกิดขึ้นทีนี้เราเนี่ยจิตเรามาอยู่กับตัวเราเนี่ยความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นความสงบระงับก็จะเกิดขึ้นทีนี้เราไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวเองเราจะมีกรรมวิธีอย่างไรให้เห็นตัวเองได้ถ้าใครเห็นตัวเองได้กิเลส3ตัวทำลายหมดเลยแน่นอนนะแต่ต้องเห็นด้วยตาไหนตานอกใช้ไม่ได้ตานอกไม่ได้ตานอกเราเห็นตัวเองทุกวันส่องกระจกก็เห็นมองดูก็เห็นนะแต่ยังไงกิเลสเราก็ไม่ออกนะเราต้องเห็นด้วยตาไหนนะตาใจทีนี้กรรมวิธีที่จะเห็นก็คือว่าพุทธเจ้าสอนให้เราต้องใช้สัญญาก่อนสัญญาเป็นยังไงสัญญาคือว่าสัญญาแปลว่าสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมเวลาคนตายเป็นวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงหรือ เราเห็นไม่ภาพคนอื่นที่ถูกชำแหละมีตับมีไตมีไส้มีพุงอยู่ตรงไหนอย่างไรเราจำไว้แล้วก็มาสมมติตัวเรานี่เป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกแต่เราแค่เอาแค่อุบายของคนตายเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นตัวเองนึกถึงเรานั่นแหละแต่อาศัยอุบายเขาอุบายของคนตายฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่เอาคนตายมานึกแล้วจะกลัวผีอยู่ดีเราไม่นึกอยู่แล้วเรานึกเรานี่แหละแต่เอาอุบายของเขามาจำให้ดีว่าอุบายเป็นยังไงหมายถึงว่าเห็นเขาอืดเน่าอืดอย่างนี้นะเป็นตัวหนอนเต็มหน้าหมดเลยนะอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงเราเนี่ยเป็นตัวหนอนเต็มหน้าเราเนี่ยแต่เต็มแบบเขานั่นแหละแต่เป็นหน้าเรานะแล้วเวลาทำเนี่ยให้บนร่างกายเราจริงๆร่างปัจจุบันนี่แหละให้รู้สึกว่าอยู่ในใบหน้าของเรานั่นเป็นหนอนหมดเลยเต็มไปหมดเลยกำลังกินกำลังกุดคุยกันอยู่อย่างนั้นแหละสมมติเอา เวลาเดินไปก็เหมือนเราหนอนเต็มหน้านะหนอนเต็มปากเต็มท้องไปหมดเดินไปก็เหมือนกันนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีไม่ต้องนั่งอย่างเดียวทำทุกอิริยาบถใครจะไปรู้ว่าเรานึกอะไรวันนึกตัวเองสมมติตัวเองสมมติเราตายวันหนึ่งนะเราเขาไม่เอาเราไปไหนไปทิ้งเราไว้เนี่ยเราจะอืดขึ้นอย่างนี้วันที่สองเป็นอย่างนี้วันที่สามนี้ตัวหนอนก็จะเต็มไปหมดหรือเขาเอาเข้าเราเอาเราไปเผาในเตาเนี่ยมันก็จะไหม้อย่างนี้ไหม้อย่างนี้ไหม้อย่างนี้สมมติเอาแล้วก็อุบายเราเนี่ยทำประจำแล้วทำแล้วอยู่ตรงนั้นเลยเอาเป็นเครื่องอยู่ด้วยให้ตัวเองอยู่กับเนื้อหนังของตัวเองอยู่กับตัวอุบายของเราเองถ้าใครทำอย่างนี้นะเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำหลับก็ทำตามตื่นมาก็ทำต่ออย่าให้หยุดอย่าให้ว่างอย่าให้มีช่องโหว่เพราะว่าอะไรเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเราจะไม่ให้จิตเนี่ยได้โอกาสไปคิดถึงคนอื่นและจิตมันคิดถึงผู้อื่นตอนไหนทุกเวลากลางคืนก่อนคิดน้องวันก็คิดหลับก็คิดตื่นก็คิดเราก็ต้องอุดให้หมดเลยให้เหลือแต่ภาพเราคนเดียวไว้อย่างเนี้ยลองทำดูสิโยมทำไปจะร้องไห้เอาสงสารตัวเองคอยดูเถอะทำไปจะร้องไห้ทุกคนเลยร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจนะร้องไห้ปิติใจสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรแล้วก็จะมีความรู้อะไรขึ้นออกมาตรงนั้นฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยมันจะให้คำตอบแก่จิตดวงนั้นเองเพราะตอนนี้จิตเราดื้อเนี่ยเพราะมันไม่มีคำตอบอะไรให้เขาเลยเขาก็เลยดื้อไม่เลิกแต่เมื่อใดเรามีคำตอบให้เขาก็จะเริ่มฟังเราเริ่มยอมรับเรามากขึ้นฉะนั้นการปรารภหรือการอบรมอย่างนี้เนี่ยจิตจะเริ่มมีคำตอบให้แก่ตัวเองว่าที่เราดื้อๆที่เราพูดยากหรือเราทะเลาะกันตลอดเนี่ยมันถูกมันผิดอย่างไรมันจะมีคำตอบให้จิตนั้นดวงนั้นแสดงว่าการกระทำของเราที่เราพิจารณาตัวเองมาตลอดเนี่ยมันมีคำตอบให้ตัวเอง
คำตอบเหล่านั้นน่ะจะทำให้เราเนี่ยเคลียร์ปัญหากับจิตได้จิตเราก็เลยว่ามันมีคำตอบให้ตัวเองก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจิตเราว่านอนสอนง่ายขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ดื้อมากแต่ตอนนี้ความดื้อก็จะลดลงเพราะว่าความเห็นของเราเมื่อก่อนมันเห็นผิดแต่ตอนนี้เราเห็นถูกขึ้นมาอันนี้เราจะคาดจะเดาไม่ได้เราต้องไปเห็นจริงการที่เราเห็นจริงการที่เราเสวยผลจริงมันอันนี้คาดเดาไม่ได้นะเราต้องทำแล้วก็เวลาทำแล้วเนี่ยเราจะมีผลของเราเนี่ยสัมผัสได้แล้วเวลาทำไปทำให้มากเจริญให้มากรู้สึกเราจิตเราสงบมากขึ้นเลยเรื่อยๆตั้งแต่เราทำมาเนี่ยเราไม่ให้คิดถึงใครเลยเมื่อไรจิตเราคิดเราก็จะตัดซะไม่ให้คิดเพราะไม่ให้อาหารฝ่ายนั้นเลยแสดงว่าจิตเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นทุกครั้งเป็นการให้อาหารกิเลสเราเราจะไม่ให้อาหารเขาปิดเสมอแล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเองแล้วก็ให้อาหารกับตัวเองภาพตัวเองไปให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากจิตเราก็จะสว่างสวยขึ้นมาจิตเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตวันโตวันโตขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีโอ้เราไม่เคยคิดถึงใครเลยนะเราคิดทีไรเราตัดตัวเองทุกทีเลยคอยดูกิเลส3ตัวนั้นเบาลงเยอะเลยขณะที่มันเกิดกิเลสอยู่ดีๆเนี่ยนะเราสังเกตเวลาเกิดกิเลสดีๆเนี่ยอ๋อผู้หญิงคิดถึงผู้ชายก็ดีผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็ดีกำลังคิดกำลังเกิดกิเลสปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเอ้านี่กิเลสเราจะเริ่มเกิดแล้วนะเริ่มเกิดแล้วนะเราตัดผ้าคอทันทีเลยนะตัดผ้าคอปุ๊บเลยแล้วก็น้อมมาดูตัวสักพักนึงกิเลสเราจะยุบลงเลยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงยุบลงไปเลยหายเลยเห็นชัดมากเลยว่าขณะใดขณะหนึ่งเห็นการดับการเกิดชัดเจนเรามั่นใจได้ว่าการทำอย่างนี้ทำให้เราดับกิเลสได้จริงๆฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่โสดาบันไม่มีจิตส่งนอกเลยไม่เคยคิดถึงใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นที่ชัดที่สุดในโลกนะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยมีภาพคนอื่นชัดที่สุดยกเว้นภาพตัวเองไว้ส่วนพระยาเจ้าเนี่ยกลับด้านกันวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยอันนี้คือข้อแตกต่างนะพระยาเจ้าทั้งเหล่านั้นก็คือบุคคลอย่างเรานี่เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นไปแล้วเราก็พัฒนาอย่างนี้ขึ้นไปจนให้ว่าในโลกนี้เนี่ยให้เหลือภาพเราคนเดียวให้ได้แล้วเราจะอยู่กับตัวเองจ้ะเมื่อเราเห็นภาพเราเราก็อยู่ภาพเราไปเลยต่อไปจิตเราอยู่ภาพเรามากขึ้นมากขึ้นอาศัยตัวเองเป็นเครื่องอยู่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นละภาพคนอื่นทั้งหมดจ้ะอย่ามาตั้งไว้ราคะก็จะสิ้นโทสะก็จะสิ้นโมหะก็สิ้นตอนนี้ไปหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงแล้วแล้วตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยก็จะเกิดการเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายร่างนี้ว่าไม่ใช่ของเราสกปรกมากนะเขาเรียกว่าเห็นตัวเองด้วยจิตเนี่ยมันไม่เหมือนการเห็นด้วยตาเนี่ยเห็นอีกอย่างหนึ่งตาแล้วเห็นแล้วหลงตัวเองไปแต่จิตนี่เห็นไม่หลงแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าตัวเองทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดเลยหน้ารังเกียจตัวเองเมื่อเรารังเกียจตัวเองเบื่อตัวเองรังเกียจตัวเองมากขึ้นพลอยให้เราเนี่ยเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยรังเกียจเพศตรงข้ามไปด้วยราคะก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเราทําไปนั้นจะมีผลให้เราเห็นประจักษ์แล้วก็การกระทำอย่างนี้เนี่ยทำในจิตปกตินี่แหละไม่ได้ทำก็ไม่ได้เข้าไปในสมาธิอะไรนะทำจิตปกติเพราะจิตเราเนี่ยเกิดกิเลสเนี่ยเกิดในภาวะปกติการดับก็ดับภาวะเดียวกันนะภาวะเดียวกัน
จึงว่าเวลาละกิเลสเนี่ยไม่ได้มีสมาธิลึกอะไรจิตตื้นๆธรรมดานี่เองเขาเรียกว่าปลาใหญ่ตายน้ำตื้นนะปลาเล็กเนี่ยตายน้ำลึกนู่นเนี่ยนะปลาใหญ่ปลาหวานเนี่ยตายก็ขึ้นบกอย่างเดียวมาเกยบกอย่างเดียวไม่น่าเชื่อว่าปลาใหญ่จะตายน้ำตื้นกิเลสเราตัวใหญ่ๆเนี่ยตายตื้นๆนี่เองตายด้วยการจิตอยู่ตื้นๆไม่ใช่จิตอยู่ในสมาธิอะไรแล้วก็เราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นส่วนไหนรักษาส่วนนั้นไว้เห็นผมรักษาผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นกระดูกเนื้อเส้นเอ็นให้เห็นตรงไหนให้จิตอยู่ตรงนั้นเห็นน้อยอยู่น้อยเห็นมากอยู่มากเห็นที่สุดอยู่ที่สุดไปเลยเราจะไม่อยู่กับใครอยู่กับตัวเองเพราะว่าจิตเราเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมจิตเราแต่ไปอยู่เขาทำไมล่ะมันไม่ถูกเลยจะไปอยู่กับเขาทำไมเพราะเราไม่รู้ไงนะไปอยู่กับเขาคือเราสังเกตว่าภาพใดก็แล้วแต่อยู่ในจิตเราเนี่ยภาพนั้นเป็นใหญ่หมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปอยู่กับคนอื่นภาพคนอื่นที่อยู่ในจิตเราขณะที่เราคิดภาพนั้นน่ะเป็นใหญ่ที่สุดเราก็กลายเป็นทาสรับใช้ภาพนั้นถ้าผู้หญิงเนี่ยประจิตไว้ผู้ชายก็จะเป็นใหญ่ในจิตผู้หญิงจูงจิตผู้หญิงไปถ้าผู้ชายเอาจิตไปไว้จูงผู้หญิงนั้นก็จูงจิตผู้ชายนั้นไปเงี้ยแสดงว่าภาพใดก็ได้อยู่ในจิตเราภาพนั้นเป็นใหญ่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยภาพคนอื่นทั้งนั้นอยู่ในใจเรากลายว่าคนอื่นนั้นเป็นใหญ่ในใจเราเราก็กลายเป็นผู้เสียหายจิตเราไปอยู่กับเขานะเขาก็เป็นใหญ่จิตเรามาอยู่กับตัวเราก็เป็นใหญ่ฉะนั้นเราถ้าใครอยากจะให้ตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยในจิตนั้นเนี่ยต้องเป็นภาพเราถ้าภาพเราอยู่ในใจเราคุมได้หมดเลยนะไม่ให้ใครมาอยู่ในใจเราสามารถจะคุมจิตของเราอยู่กับเราตัวเองได้ตลอดเวลาอันนี้ก็แล้วเขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมีภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเงินเรากระเป๋าเขานะเขาก็จ่ายหมดเลยทีแต่เงินเรากระเป๋าเรามันเป็นความชอบธรรมนะเงินเราอยู่ในกระเป๋าเราจะจ่ายก็เรื่องของเราไม่จ่ายก็เรื่องของเราเราเป็นใหญ่แต่อยู่ในที่เขาแล้วเนี่ยเขาเป็นใหญ่เขาก็จ่ายก็เป็นเรื่องของเขาเราก็จะไปโวยวายอะไรไม่ได้นะอันนี้จึงว่าการละกิเลสของทุกคนเนี่ยคือจะละด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะทีนี้ว่าใจของเราเนี่ยเวลาอบรมไปเนี่ยเราต้องสมมุติตัวเราเนี่ยเห็นด้วยสมมุติก่อนเพราะเราไม่สามารถจะเห็นตัวเองจริงๆได้ทันทีเราจะเห็นตัวเองด้วยการสมมุติตัวเองก่อนสมมุติว่าเราตายวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยการสมมุติสมมุตินั้นเขาเรียกว่าอุบายภาษาธรรมเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอุบายอันแยบคายที่เราตั้งไว้ภายในเสมอเราตั้งไว้ตรงนั้นนะถ้าใครอยากจะละกิเลสก็คือละไปเพศนี้และจิตของเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวมาก่อนถ้าจิตเราเนี่ยมาอบรมอยู่กับเนื้อกับตัวของเรามาอยู่ตลอดเนี่ยสมาธิมันจะก่อตัวขึ้นและจิตเราจะสว่างขึ้นไม่มืดเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกหลับตาแล้วนึกตัวเองเนี่ยมันจะมืดหมดเลยมองไม่เห็นเลยแต่เมื่อเราอบรมอย่างนี้นะเรามันจะสว่างขึ้นความสว่างของจิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือว่าเราทำไปเรื่อยๆเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำทั้งกลางคืนกลางวันเหมือนตัวเองเป็นศพเดินได้เนี่ยเราเคยเห็นผีดิบไหมในหนังนะซากผีดิบเดินได้นะผีชีวะนั่นนะเราก็ทำแบบนั้นนะทำแบบนั้นเดินไปไม่มีใครนึกหรอกไม่มีใครรู้เราทำอะไรนึกอะไรมันเป็นอุบาย
ลองทำดูดิถ้าเราทำนะจิตมันจะนิ่งมากและสงบมากทำไปบ่อยๆร้องไห้เลยร้องไห้อะไรร้องไห้ปิติใจไม่ได้เสียใจนะปิติใจเพราะเรารู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยใครจะนึกก็ตามไม่นึกก็ตามอนาคตเราตายเป็นแน่เลยเป็นผีดิบแน่ๆเป็นผีจริงๆนะแต่ทุกวันนี้เราต้องสมมุติก่อนถ้าตายแล้วเราไปทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เวลาทำตอนเป็นเนี่ยเราจะทำต้องสมมุติเหตุการณ์แล้วก็การสมมุติเหตุการณ์นี้ก็ไม่นอกเหนือจากความเป็นจริงวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นเท่ากับว่าเราเอาเหตุการณ์ที่ในอนาคตเนี่ยมาปรับปัจจุบันก็ต้องสมมุติเหตุการณ์นั้นขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเขาจะเอาเราไปเผาไฟในเตาเนี่ยเราจะไหม้อย่างนั้นไหม้อย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่เผาเนี่ยเขาเอาเราใส่ลงไปเราก็จะเน่าอืดขึ้นมาอืดขึ้นมาเหมือนผีนะเหมือนผีดิบนั่นเองนะตัวหนอนชอนชัยน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะปริออกมาทุกทวารเราสมมุติตัวเองเป็นอย่างนั้นก่อนทำสมมุติการที่สมมุติอย่างนี้แหละจะนำไปสู่การเห็นจริงเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมาทำก็กลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำยืนก็ทำนั่งก็ทำทำมากๆเริ่มจะเป็นคนไม่กลัวผีออกเริ่มคุ้นกับผีตัวเองที่สมมุตินั้นถ้าใครกลัวผีนะทำไปทำไปเดี๋ยวเบาเลยไม่ค่อยกลัวเออเราก็เป็นผีเหมือนกันวันหนึ่งเราต้องเป็นผีมันเริ่มปรับความรู้สึกเราเนี่ยให้เหมือนกับว่าผีกับเราไม่ต่างกันเรากลัวเราก็เป็นอยู่ดีไม่กลัวเราก็เป็นอยู่ดีไหนๆเราจะเป็นแล้วจะกลัวอะไรนักหนามันความเข้าใจตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้มันจะปรับสภาพเข้าไปนะมันเป็นของที่น่าอัศจรรย์นะเห็นตัวนี่ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแล้วก็ปราณีตละเอียดอ่อนมากอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะเช่นว่าเราพิจารณาตัวไปอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนไปเนี่ยไปสัก2ปีนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะมีเหมือนฟ้าแลบอะแป๊บๆแป๊บๆนะเราก็ลืมตาดูเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรแต่ก็เป็นอยู่ที่หางตาอยู่เรื่อยเลยนะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บพวกนี้จะเป็นสัญญาณว่าตาของคุณจะเริ่มเป็นตาดีแล้วนะคุณบอดมานานแล้วอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรวับแป๊บแป๊บเลยตอนนี้เริ่มมีละมันเป็นเรื่องแปลกอ่ะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดถ้าใครอยากเป็นทำดูนะทำนะไม่ทำก็ไม่สามารถจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้แล้วต่อมาเนี่ยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็จะเปลี่ยนเหมือนเป็นเหมือนกากเพชรน่ะปิ๊บเต็มหมดเลยตาเรามันจิ๊บๆเต็มหมดอ่ะลืมตาดูก็ไม่มีอะไรมีแต่เหมือนกากเพชรน่ะเต็มไปหมดเลยพวกนี้จะเป็นอาการของตาของเราจะเริ่มเปิดนะดวงตาเราจะเห็นธรรมนั่นเองต่อมาจากกากเพชรแล้วก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยเหมือนห้อยหิ่งห้อยก็เหมือนกากเพชรที่โตขึ้นนั่นเองหิ่งห้อยยิบยิบจับจับยิบยิบยิบยับแต่ดวงโตหน่อยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวก็น้อยดวงหน่อยต่อมาก็จะเหมือนดวงเดือนดวงเดียวดูตรงหน้าเราห่างเราไปสักว่าสองว่ามันปรากฏเหมือนดวงเดือนเลยสว่างอยู่นั่นแหละแต่เราก็เฉยๆไปนะเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของการเกิดของดวงตาต่อมาจากดวงเดือนแล้วก็ดวงเดือนก็ใกล้เข้ามา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 ติดหน้าผากเราเลยแล้วต่อมาเนี่ยมันก็จะสวมตัวเราเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยถูกดวงจันทร์นั้นอมนะตัวเราก็จะออกแสงทั้งหมดเลยตั้งหัวถึงเท้าเลยเหมือนมีออร่าอย่างนั้นนะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดต่อไปเหมือนว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยออกแสงแสงออกทุกขุมขนเราทุกตัวเราทุกหัวถึงเท้าเลยเหมือนแสงเนี่ยมันออกทั้งร่างหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นร่างจริงเราเริ่มเห็นร่างเห็นต่อไปก็เห็นร่างจริงของเราละ
ร่างจริงของเรามาเริ่มมาเปลี่ยนเป็นร่างจริงละเมื่อก่อนสมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากผีอยู่เลยสมมติเอาต่อมาความสมมตินี้ไม่ต้องสมมติละเราจะเห็นร่างจริงของเราให้เอารักษาร่างจริงไว้อย่างเดียวต่อไปเราไม่สมมติตัวเองเน่าอย่างนั้นอืดอย่างนี้ไม่สมมติเอาร่างจริงเป็นเกณฑ์และร่างจริงเนี่ยมันจริงยังไงให้เห็นตามจริงมันรูปพรรณสันฐานของเราให้เห็นอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นข้างนอกข้างในลึกไปถึงตับไตเส้นพุงไปเลยโอ้ทำแล้วมีความสุขจิตสว่างสวัยไปหมดเลยจิตจะมีสมาธิกึ่มไปทั้งตัวทั้งหัวถึงเท้าเดินนี่เบาวิวแล้วก็ทำความเพียรไม่เบื่อไม่เบื่อหมายถึงไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะทำทั้งวันทั้งคืนมีกำลังใจให้ทำฉะนั้นเราทำความเพียรตรงนี้รู้สึกว่าเราทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มสนุกนะทำแล้วสนุกนะเพลิดเพลินเลยและทำให้เราเนี่ยไม่อยากหลับอยากนอนอยากจะทำอยากจะพ้นทุกข์เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นตัวเองก็จะชัดขึ้น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 เห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงเห็นถึงหัวถึงเท้าเลยทีนี้แต่ก่อนเห็นบางอย่างเห็นบางที่แต่ต่อไปก็กินพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นหัวถึงเท้าเราทั้งหมดเลยอย่างนี้แหละก็เรียกว่าเห็นธรรมแล้วก็เวลาทำแล้วร้องไห้ประจำแล้วก็ก่อนร้องไห้ก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะแรกจะร้องไห้บ่อยเลยร้องไห้เขาร้องไห้อย่างนี้เนี่ยร้องไห้กับตัวเองว่าเราโง่เหลือเกินเราหลงร่างนี้ว่าเป็นเราแต่ความจริงแล้วเราที่นี่ไม่มีที่นี่และเราเองก็ไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าเราเห็นร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าคือความรู้สึกของคนทุกคนเหมือนก็ว่าเราใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าเราเนี่ยคำว่าเราในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าร่างอันนี้นั่นแหละทุกคนเนี่ยสำคัญมั่นหมายว่าเราคำว่าเราในที่นี้เนี่ยมันเป็นความสมมุติของจิตที่หมายมันเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันให้ความหมายอย่างนั้นว่ามีคำว่าเราอยู่ในร่างนี้ทุกคนเนี่ยใครจะรู้สึกก็ตามไม่รู้สึกก็ตามนะมันเหมือนว่าความรู้สึกอันนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกตัวคนว่าเราเช่นว่าลูกของเราบ้านของเราสามีภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราอย่างเนี้ยคำว่าเราคำนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราให้ค่าขึ้นมาด้วยตัวเองเมื่อไหร่ไม่ทราบว่าเราเนี่ยมันมีคำว่าเราคำนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราจะค้นหาว่าจะเช่นว่าอันนี้ของใครของเราคำว่าเราอันนี้ชื่อใครชื่อเราจะค้นดูซิว่าเราอยู่ที่ไหนมันเป็นส่วนไหนของชีวิตปรากฏว่าเราไปดูมันสมองเนี่ยเป็นเรามีไหมตรงนี้เอ๊ะไม่มีดูตับดูไตดูไส้ดูพุงว่าเราอยู่ที่ไหนเนาะค้นไปค้นมาหาเราไม่เจอทุกคนมาถึงตรงนี้นะถึงเขาอ่อนเลยนะมันผิดหวังมากว่าเราไม่มีเหรอเนี่ยเราไม่มีที่นี่เหรอที่นี่ไม่มีเราเหรอจิตมันถึงร้องไห้เลยว่าเราผิดหวังหมดเลยว่าเราไม่มีเรามาลงของอะไรที่ว่างเปล่าแต่เราไม่มีอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีความสมมุติขึ้นมาว่าเราก็คือร่างนี้ร่างนี้เป็นเราหรือขันห้าเป็นเราเป็นขันห้านั่นเองแต่เมื่อเราพิจารณาโดยละเอียดด้วยอุบายอันแยบคายปรากฏว่าเราไม่มีในที่นี่ที่นี่ว่างเปล่าจิตมันผิดหวังมากเลยนะจิตมันผิดหวังมากสิ่งเหล่านี้น่ะจะไปตอบคำถามของจิตที่มันมีความสงสัยมีคำถามมีปัญหา
ทั้งหมดเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นคำตอบอย่างดีให้กับจิตตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีคำตอบให้จิตจิตจะดื้อไม่จบเลยแต่เมื่อใดเราเห็นตัวเองขึ้นมาคำตอบมันจะมีให้แก่จิตจิตมันจะเริ่มไม่ดื้อมันจะเริ่มยอมรับยอมรับขึ้นมายอมรับขึ้นมาว่าเออมันเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็รู้ตัวเองว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่จิตมีแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นออกมามันเป็นความผิดของตัวเองนี่เองตอนนี้จิตเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองผิดแล้วนะเมื่อรู้ว่าผิดตัวเองก็รู้ว่าถูกขึ้นมาในขณะเดียวกันเมื่อก่อนทำไมจิตเราสอนแล้วเนี่ยมันทำไมมันดื้อมันไม่ยอมฟังเราเพราะจิตไม่มีคำตอบจิตไม่ได้รับคำตอบมันก็เลยดื้อไม่จบแต่บัดนี้เนี่ยจิตมันมีคำตอบให้การดื้อมันก็จะเบาลงเบาลงและในที่สุดจิตจะหายดื้อฉะนั้นคนเราที่คนที่มีปัญหาว่าทำไมจิตของเราสอนยากสอนลำบากมันดื้อเหลือเกินเนี่ยสอนยังไงมันก็ไม่รับฟังปัญหานี้แก้ได้นะถ้าเราเห็นตัวเองนั้นมันจะมีคำตอบให้แก่จิตซึ่งคำตอบที่เราเห็นตัวเองและตอบแก่จิตนั้นมันเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมีคำตอบอะไรที่ทำให้จิตยอมรับได้ฉะนั้นคนที่บอกว่ารู้ทำเห็นทำนะจะเห็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะที่ทุกคนที่เข้าไปเห็นรู้เห็นตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำตอบให้ทุกคนเลยไม่นึกว่าจิตเราเนี่ยจะเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายได้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตดื้อไม่เลิกและไม่จบนะมันจะดื้อไม่เลิกเมื่อเราค้นหาเราว่าเราอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยแม้แต่สักอย่างเดียวจิตผิดหวังมากเคยวาดฝันไว้ว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หายวูบเลยอนาคตไม่มีเลยไม่รู้จะเอาอะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันจะยอมรับขึ้นมาว่าโลกนี้เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของว่างเปล่าแล้วเมื่อเราว่างเปล่าทุกอย่างในโลกนี้ก็ว่างเปล่าละสิใช่ถ้าตัวเองเนี่ยไม่เห็นว่างเปล่าเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่เห็นความว่างเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณ นะจิตมันเห็นอย่างนี้แล้วทำให้เราเนี่ยเคลียร์ปัญหาต่างๆได้และตัวเราก็จะสว่างไปหมดเห็นตัวเองเนี่ยสว่างไปหมดเลยชัดไปหมดเลยเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในเห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นทุกอย่างทำให้เราได้เห็นว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นความเห็นที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นเราผิดตลอดเราเดินทางผิดมัวแต่เอาจิตไปคิดถึงผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรนะจิตก็เริ่มยอมรับขึ้นมาด้วยเหตุและผลถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยมองเห็นตัวเองว่าไม่มีเราไม่มีอะไรในนี้เนี่ยแล้วเราจะไปคิดทำไมคิดไปก็คือโง่นั่นเองเราก็โง่มาก่อนแล้วก็คิดมาตลอดรู้ความโง่ของตัวเองแล้วก็รู้ความฉลาดของตัวเองว่าตอนนี้ไปเราอย่าส่งจิตออกไปนอกคิดข้างนอกนะเราไม่ส่งจิตไปข้างนอกหรอกเพราะว่าข้างนอกเรายังไม่มีแล้วจะส่งจิตไปหาเขาทำไมแล้วก็มีหนำซ้ำการพิจารณาตัวเองและเห็นตัวเองตับไตเส้นพุงตัวเองแล้วก็ชักจะเบื่อตัวเองขึ้นมาทำให้เราเนี่ยเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยเบื่อเราก็เบื่อเขารักเราก็รักเขานั่นเองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดเนี่ยก็คือตัวเองนั่นเองแต่บัดนี้เราไปเห็นตัวเองแล้วมันไม่น่ารักอย่างที่เรารักนะในตัวเราเนี่ยไม่น่ารักแต่เรารักมันเหลือเกินนะในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเรานะส่วนหญิงรักชายชายรักหญิงนั้นมันเป็นรักเพื่อตัวเองนั่นเองรักเขาเพื่อใครอ่ะเพื่อเรานะแสดงว่ารักเรานั่นแหละจึงเอาเขามาใช่ไหมใช่
แสดงว่ารักเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอย่างนั้นใช่ไหมใช่แน่นอนฉะนั้นพุทธองค์ทรงตรัสว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีตัวเองรักตัวเองนี่มากที่สุดในโลกถึงแม้ว่าปากเราจะบอกว่ารักผู้อื่นรักเขาก็มาเพื่อเขานั่นเองนะแท้จริงเรารักเราเนี่ยจึงเอาเขามารักเราให้เรามีความสุขจึงเอาเขามาเสพนั่นเองแต่แท้จริงเรารักเรามากนะแต่ทีนี้เมื่อเราไปเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยทำให้เราเองเห็นว่า ที่เรารักตัวเองนั้นแท้จริงไม่มีอะไรน่ารักเลยกลับเป็นของน่าเบื่ออีกต่างหากไม่ใช่น่ารักน่าเบื่อเมื่อไม่รักน่าเบื่อนายนั้นทำให้เราเห็นว่าตัวเราที่เป็นของที่รักที่สุดในโลกนั้นปรากฏว่าเราเห็นด้วยอุบายแล้วเป็นของที่ไม่น่ารักเลยกลับเป็นของน่าเบื่อแล้วก็เกิดการเบื่อขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเบื่อนายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจิตก็หลุดพ้นอาการนี้จะเป็นอาการของการที่คนเราจะหลุดพ้นเบื่อตัวเองมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆทำให้เราเบื่อเพศตรงข้ามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามราคะก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในที่สุดก็จะสิ้นละต่อไปเนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่หยุดนะราคะก็จะหมดโทสะก็จะหมดโมหะก็จะหมดมันพิสูจน์ได้นะมันพิสูจน์ได้ทำให้เราได้เห็นว่าราคะโทสะโมหะนั้นหมดได้แน่นอนหมดได้แน่นอนนะอันนี้ก็คือว่าเราพิสูจน์ได้ว่าการละกิเลสมีจริงคนที่ละกิเลสเนี่ยเป็นอย่างไรจะเอาเล่าคนละกิเลสได้เนี่ยเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านละกิเลสได้ก็คือไปทางนี้แหละแต่ท่านไปแบบบริบูรณ์แล้วก็คือ1ท่านจะไม่มีภาพของใครเลยอยู่ในจิตของท่านเลยนอกจากภาพของท่านเองคือไม่รับภาพทุกอย่างหญิงไม่รับภาพชายชายไม่รับภาพหญิงเพราะการเห็นตัวเองและเบื่อหน่ายตัวเอง ทำให้เราสลัดภาพเหล่านั้นออกไปเมื่อเราเห็นตัวเองและเบื่อหน่ายตัวเองและสลัดภาพเหล่านั้นออกไปจึงไม่ตั้งภาพใครๆไว้ในจิตฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองภาพเดียวที่คล้องอยู่ในโลกนี้ไม่มีภาพใครเลยมีเป็นภาพตัวเองภาพเดียวไม่รับภาพใครทั้งนั้นอันนี้ประการหนึ่งที่ทำให้พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ประการที่สองท่านเบื่อสรีระของท่านเนี่ยเต็มจัดเลยแบบเต็มที่เนี่ยเบื่อมากเบื่อบอกเห็นตับไตเส้นพุงตัวเองเนี่ยมันเบื่อสิ่งปฏิกูลในตัวเองข้อ3ก็คือว่าการเห็นของท่านเนี่ยไม่มีการดับเลยทุกวินาทีหมายถึงว่าตะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นและเราเองเนี่ยมีภาพเราคนเดียวยังไม่พอเรากลับมาเบื่อตัวเองอีกต่างหากจนไม่เหลือภาพอะไรเลยมีแต่ภาพตัวเองแต่ก็เบื่อไปก็แต่ก็อยู่ไปนะทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ส่งจิตไปหาเพศตรงข้ามเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีไม่มีจิตส่งนอกนั่นเองแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นของว่างเปล่าแล้วก็เห็นว่ากิเลสกามนี่เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงมายาเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองและอีกประการหนึ่งท่านเห็นโทษมากมายอันเกิดจากกามนี้เป็นเหตุทำให้เราได้เห็นว่าเมื่ออยู่ในอิทธิพลของกามเราต้องฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาสุราทำได้ทั้งหมดทุจริต3มากมายเรา
สามารถจะทำได้โทษอันต่ำทรามของทุจริตนั้นมีมากเช่นว่าในโลกนี้เราก็ติดคุกติดตารางตายไปแล้วก็ตกนรกโทษเหล่านั้นรอเราอยู่เพราะอกุศลธรรมเราดีที่เราทำไปเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุเขาเรียกว่าเห็นโทษภัยทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือตรงนี้นะดังนั้นจิตพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ออกนอกเลยแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็เบื่อตัวเองถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะเบื่อเท่ากับตัวเองจึงไม่ใส่ใจที่จะคิดถึงใครนะอันนี้แหละจึงว่าเพราะว่าท่านอบรมอย่างเราที่เราอบรมนี่แหละแต่แก่ขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปจนถึงในที่สุดก็คือละได้หมดเลยฉะนั้นการละกิเลสเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้นะแล้วเมื่อเราเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยจิตเราก็จะเบาบางจางคายกิเลส3ตัวนั้นก็จะเบาลงบางลงคายจางลงคายลงในที่สุดก็ละได้เมื่อเราเห็นตัวเองระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าพระโสดาบันจึงละสกายทิฏฐิได้พระโสดาบันก็คือละว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ขันธ์5แล้วก็เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่มีตัวเราของเราอยู่ที่นั่นเป็นของว่างเปล่าก็คือเห็นร่างกายนี้นั่นเองว่าร่างกายของเรานั้นเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารและความเห็นนั้นไม่ดับไม่หายเป็นเครื่องอยู่ของใจตลอดฉะนั้นการเห็นตัวเนี่ยเราเอาเป็นเครื่องอยู่เลยอย่าไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับตัวเองไปเลยนะไม่ต้องทำลายนะรักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่มันจะพินเขาเรียกว่าให้พินโยภาพอยู่เสมออันนี้เนี่ยคำสอนพุทธเจ้าสอนว่าตัวเรานั้นเป็นเมื่อเราอยู่แล้วเนี่ยอกุศลจะสิ้นไปแล้วกุศลจะมาแทนที่เมื่อก่อนจิตของเราในคิดต่ำๆคิดชั่วๆคิดต่ำๆคิดแต่เรื่องอกุศลแต่เมื่อเราอบรมจิตมาอยู่ในตัวเรานี้พวกนั้นเริ่มหายไปหายไปหายไปในที่สุดหายหมดเลยจิตที่บอกว่าคิดต่ำๆคิดชั่วๆเนี่ยไม่มีแล้วจิตของเราว่านอนสอนง่ายบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาบอกไปยังไงมาอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนเรากับจิตทะเลาะกันไม่เลิกแต่เมื่อเราอบรมอย่างนี้อาการเหล่านั้นหายหมดเลยนะหายหมดเลยจิตเราเป็นสมาธิจิตเราเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเราก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยชัดที่สุดในโลกนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดที่สุดในโลกยกเว้นเราไม่เห็นอันนั้นเมื่อก่อนเป็นคนเก่านะแต่ตอนนี้เราอบรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลับด้านกันวันวันหนึ่งเนี่ยสิ่งใดที่ชัดที่สุดในโลกนั้นก็คือตัวเองนั่นเองแต่ภาพคนอื่นล่ะนึกไม่ออกเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมีภาพเขาชัดที่สุดแต่ภาพตัวเองนึกไม่ออกอันนี้คือคนเก่าแต่ต่อมาเนี่ยคนเก่าเนี่ยอบรมขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นวันวันหนึ่งนึกถึงตัวเองเนี่ยชัดที่สุดในโลกแต่คนอื่นนึกไม่ออกต่อไปผู้หญิงก็นึกถึงผู้ชายนึกไม่ออกผู้ชายนึกผู้หญิงก็นึกไม่ออกและก็ไม่อยากนึกด้วยเพราะอะไรเพราะเบื่อเป็นอย่างนี้ดีไหมโยมนึกคนอื่นนึกไม่ออกดีไหมถ้าจะดีเนาะอันนี้นึกแล้วไปหมดเลยทั้งคนอื่นหมดเลยนกยกเว้นนกนึกถึงตัวเองไม่ออกนึกไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดเจนยังไงเราต้องเห็นตัวเองชัดเจนเท่ากันแต่ตอนเนี้ยเราอบรมใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ชัดไง
ันต้องชัดเท่านั้นนะเรานึกถึงคนอื่นชัดแค่ไหนเราต้องเห็นตัวเองชัดเท่านั้นกลายเป็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยว่าภาพที่ชัดที่สุดในโลกก็คือภาพตัวเองคนอื่นนึกไม่ออกนึกไม่ได้วันๆก็อยู่กับตัวเองไปวันๆอยู่กับตัวเองไปตลอด24ชั่วโมงก็เป็นสมาธิทั้งวันเลยทีนี้เราเนี่ยวันๆไปอยู่คนอื่นตลอดอยู่คนอื่นตลอด24ชั่วโมงอยู่กับคนอื่นก็เป็นอารมณ์ทั้งวันเลยอันนั้นอารมณ์ทั้งวันอันนี้สมาธิทั้งวันมันคนละอย่างกันนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เราอยู่ตัวเองเนี่ยจะเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคนะเป็นการเกิดขึ้นระหว่างที่เราอบรมมรรคสมาธินี้ถึงได้เกิดคนที่ไม่อบรมมรรคไม่รู้จักสมาธินี้หรอกสมาธินี้ไม่ใช่ฌานเขาเรียกว่าญาณเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณทัศนะซึ่งเราจะเห็นว่าทำแล้วเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ส่งนอกไม่งั้นส่งนอกหมดเลยจิตถ้าทำสมาธิอย่างเดียวไม่เหลือส่งนอกเป็นยังไงส่งนอกก็เกิดดับ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 ทั้งวันเนี่ยอันนี้เขาไม่มีเขาจะดับอย่างเดียวนะจิตออกนอกเนี่ยเกิดดับทั้งวันนะฮะนั้นเขาเรียกว่าจิตออกทั้งนั้นนะเกิดดับนั้นออกไปอยู่ข้างนอกดับเกิดจากอารมณ์นี้ก็ดับไปสู่อารมณ์นี้กับดับอันนี้ก็ไปสู่อารมณ์นั้นทั้งวันรำคาญนะจิตอย่างนั้นรำคาญความสงบไม่มากน้อยเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าเราอบรมอริยมรรคเนี่ยความสงบเนี่ย24ชั่วโมงจิตเรามีแต่ดับอย่างเดียวไม่มีการเกิดดับเกิดดับไม่มีมีแต่ความสงบอันนี้เราจะเห็นได้ว่าจิตเราเนี่ยจนจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยดูตัวนี้อยู่โลกใบนี้นะตัวเนี่ยเดินไปบ้างนั่งบ้างนอนบ้างอยู่โลกใบนี้แต่จิตไม่เคยอยู่เลยไม่อยู่โลกไปนี่แล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่แค่หัวถึงเท้าเนี่ยฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจิตท่านอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั่นตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นเนี่ยไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่อยู่คนอื่นเลยท่านจึงเป็นสมาธิตลอดกาลไงอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิถาวรอย่าทำสมาธิอื่นเนี่ยสมาธิชั่วคราวเท่านั้นแหละนะชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปแล้วอารมณ์มากมายแล้วพุ่งทั้งวันนะแล้วก็คุมจิตไม่อยู่แล้วก็การละกิเลสไม่เกิดเพราะอะไรไม่เห็นอสุภะแล้วจะไปละกามได้ที่ไหนเพราะกามเนี่ยมันจะละด้วยอสุภะนะถ้าไม่มีอสุภะละไม่ได้ต้องมีอสุภะขึ้นมาเท่านั้นแหละนะถึงจะละได้อันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยกิเลสก็คือการส่งนอกนี่เองเอาพูดง่ายๆก็คือว่ากรรมฐานใดเนี่ยถ้าทำแล้วจิตยังออกนอกอยู่เนี่ยไม่รอดหรอกไม่รอดนะไม่รอดไม่ได้ไม่ผ่านเมื่อทำแล้วเนี่ยจิตไม่ออกนอกผ่านมันต้องไม่มีข้างนอกสิข้างนอกเป็นปุถุชนนั้นคนไหนทำสมาธิแล้วจิตออกนอกอยู่เขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะโลกีหมดโลกุตระไม่มีฉะนั้นโลกุตระเนี่ยไม่ออกนอกเขาคุมได้จิตได้คุมคือเขาคุมจิตได้หมดเลยคุมถึง 100% น่ะคนที่ออกนอกก็คือคุมไม่ได้นั่นน่ะคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้อันนี้ก็นักปฏิบัติก็ทุกคนก็อยากละกิเลสทั้งนั้นกิเลสเกิดจากจิตส่งนอกนี่เองถ้าเราไม่มีจิตส่งนอกก็ทุกอย่างก็จบแล้วก็ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่ส่งนอกเนี่ยตลอดชีวิตเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายก็เป็นเนื้อหาเดียวกันหมด
วันวันก็เห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่มีจิตออกนอกเลยคนนั้นชนะโลกแล้ววันวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นที่ชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นไม่เก็บมาอยู่ในจิตเลยมันเป็นขยะนะภาพคนอื่นเป็นขยะหมดทิ้งให้หมดเลยนะขนาดภาพเรายังเป็นขยะเลยนะคนอื่นมันจะยิ่งกว่าขยะอีกนะแต่ขยะยังไงเราก็ต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนเพราะเรายังไม่ตายถ้าตายเมื่อไหร่เราก็จะทิ้งขยะก้อนนี้ซะฉะนั้นตอนนี้ไปหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงเพราะอะไรเพราะเบื่อตัวเองเบื่อความเป็นปฏิกูลไม่นึกว่าจิตเราเห็นเนี่ยมันจะเบื่อหน่ายได้นะเบื่อตัวเองหมดเลยแล้วก็ในที่สุดความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัวไม่มีละแต่ร่างเดิมนั้นยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะเป็นแค่ร่างเพราะมันเป็นของเก่าที่เราได้มาส่วนความรู้สึกที่เป็นหญิงเป็นชายที่ติดมาอวสานไม่มีเลยไม่มีก็คือไม่จิตไม่ออกนอกนั่นแหละนะจิตไม่ออกนอกก็คือไม่มีนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราอบรมมรรคเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อบรมมรรคเนี่ยไม่ได้ไม่ผ่านซึ่งมรรคเนี่ยมีหลังจากพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขลักขิยาแล้วมรรคก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนท่านก็มีสมาธิอย่างเดียวไม่มีมรรคยังไม่ผ่านยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้นะต่อมาเนี่ยพุทธองค์ก็ค้นพบมรรคก็สามารถเป็นพุทธเจ้าได้เพราะมรรคเนี่ยรวมไปทุกอย่างนะรวมไปทุกอย่างทำให้เราได้เห็นไว้ว่าการอบรมมรรคนั้นเป็นความจำเป็นของทุกคนที่จะต้องอบรมให้เกิดให้มีให้ได้แล้วเมื่อเราอบรมแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เราได้เห็นว่ามรรคนี้ทำให้เราได้พบความสงบอันยิ่งใหญ่เวลาทำทำครั้งเดียวเวลาจบแล้วไม่ต้องทำผลอันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นผลอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อันนี้คือปัญหาที่เรามีมาทั้งหมดก็จะจบลงการจบลงด้วยปัญหาทั้งอย่างทุกอย่างกิเลสก็หมดคือกิเลสหมดก็คือจิตไม่ไปแล้วนั่นเองถ้าไปอยู่ก็ยังมีอยู่นั่นเองอันเดียวกันนะไปหาใครล่ะไปหาคนอื่นนั่นเองคือกิเลสอันนี้จิตมันหมดของการไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปแล้วเนี่ยไล่ก็ไม่ไปนะถึงเราไล่เขาก็ไม่ไปเพราะอะไรเขาเบื่อหน่ายแล้วตอนที่ไม่เบื่อจะไปอย่างเดียวแหละนะฉะนั้นเราถึงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมตัวเองเนี่ยให้เห็นตัวเองให้ชัดแล้วก็ตัวเองให้ชัดที่สุดในโลกนะคือคำว่าเห็นตัวเองเนี่ยเรามีธรรมชาตินี้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันไปเห็นคนอื่นคือธรรมชาติก็ว่าเห็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันเป็นภาพคนอื่นไงเราก็ย้ายจากภาพคนอื่นมาเป็นภาพเราให้ได้นั่นคือจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะย้ายธรรมชาติเขาว่าเห็นเนี่ยทุกคนมันอยู่แล้วนะแต่มันไปเห็นภาพคนอื่นเราจะย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่กับตัวเองเวลาอยู่คนอื่นก็กลายเป็นกิเลสมาอยู่ตัวเองก็กลายเป็นการดับกิเลสนั่นเองนะความเห็นอันเดียวกันความเห็นอันเดียวกันฉะนั้นหลายคนไม่ต้องสงสัยว่ามันเห็นยังไงอ่ะมันเห็นยังไงมันไม่เข้าใจเราก็เข้าใจเถอะเวลาเห็นคนอื่นเห็นยังไงอ่ะเราเห็นเราก็เห็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าธรรมชาติเดียวกันแสดงว่าทุกคนน่ะมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือเวลานึกถึงคนอื่นเห็นหรือเปล่าล่ะเห็นชัดไหมโอ้ยชัดเลยสิวเม็ดหนึ่งยังเห็นเลยนะเห็นตัวเองก็แบบนั้นชัดเจนหมดแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่ชัดเพราะว่าตาเรายังปิดอยู่นั่นเองมันยังบอดอยู่ตาเราบอดมันถึงได้ว่าเรายังเห็นตัวเองไม่ชัดก็เพราะตาเราบอดถ้าชัดจริงๆแล้วเนี่ย
ตาเราไม่บอดแล้วเนี่ยจะนั้นสมแล้วว่าเราเกิดมามีร่างนี้เราก็เห็นร่างนี้หมดแล้วเราเกิดด้วยกันแต่ไม่เคยเห็นกันเนี่ยมันปิดบังอำพรางแต่เราเกิดมาเห็นกันแล้วเนี่ยมันอะไรปกปิดไม่ได้มันเปิดเผยนี่แหละเขาเรียกว่าการเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงสมควรว่าเราเกิดมาเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ต้องเห็นกันสิแต่คนอื่นที่คนอื่นอยู่ที่ไหนไม่รู้เอามาเห็นหมดก็ตัวเองอยู่ใกล้นิดเดียวไม่เอามาเห็นเนี่ยมันเป็นความปิดบังไปหมดเลยแสดงว่าภาพเรานั้นบังภาพเขาไว้มีแต่ภาพเขาหรือภาพเขานั้นบังภาพเราไว้ก็เลยมีแต่ภาพเขาภาพเราก็เลยถูกซ่อนอยู่เราก็เลยเปิดออกมานะฉะนั้นการเห็นตัวเองนั้นถ้าไม่เห็นไม่จบนะไม่จบไม่จบอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นแจ้งนี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เห็นแจ้งไม่มีคำพูดนี้นะถ้าใครไม่เห็นแจ้งเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะบางคนว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกอย่างโน้นอย่างนี้คนไม่ทำนะไม่เห็นหรอกก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกนอกจากคนทำเท่านั้นแหละจะเข้าใจนะเข้าใจว่าการเห็นนั้นเป็นยังไงแล้วก็เห็นแล้วเราละกิเลสได้ไหมซึ่งทุกคนเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าเป็นของเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลมากมายแล้วเราเห็นตัวเราเนี่ยถ้าปันจะเห็นแล้วก็เบื่อขึ้นเบื่อขึ้นเบื่อขึ้นเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีจิตก็หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็กิจที่ทำยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีละอย่างนี้แหละนะทุกคนเนี่ยเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็ถือว่าตามเป้าหมายตามคำสอนพุทธเจ้าที่สอนว่าเธอจงเอาจิตไว้กับผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นให้ไว้ในอาการ32เอาจิตเที่ยวไปในอวัยวะน้อยใหญ่เถิดนะเห็นกายก็เห็นใจด้วยบางคนบอกว่าเห็นแต่กายหรือใจไม่เห็นทำไมจะไม่เห็นเรานะก็เพราะว่าเห็นกายจะเอาอะไรเห็นนะก็เอาใจไปเห็นมันจะไม่เห็นใจเราแต่คนเห็นใจอย่างเดียวไม่เห็นกายนั้นเยอะแยะไปนะเห็นแต่ใจกายไม่เห็นหรอกการไม่เห็นตัวเองเนี่ยเท่ากับเราปิดบังนะปิดบังตัวเองไว้การปิดบังตัวเองทำให้เราหลงอยู่ในโลกนี้แล้วก็กิเลส3ตัวก็ครอบงำมันเป็นความผิดนะถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยที่คนอื่นยังเห็นได้นะแล้วเอาคนอื่นมาจะเป็นใหญ่ในจิตเราทำไมที่ตัวเองไม่เห็นมันเป็นการปกปิดตัวเองที่อยู่เบื้องหลังเราก็เลยงงนะหลงไปในอารมณ์ต่างๆในโลกฉะนั้นเราปิดตัวเองนะแล้วก็ไปเปิดผู้อื่นเอาคนอื่นมาเนี่ยเป็นขยะทั้งนั้นนะมาอยู่ในใจเราถ้าใครเห็นตัวเองได้เนี่ยพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเห็นตัวเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีจิตส่งนอกเพราะมีคำตอบว่าเมื่อเรายังไม่มีเขาจะมีได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีเขาไม่มีส่งจิตไปทำไมส่งไปก็ทุกข์เท่านั้นโง่เท่านั้นมีอวิชชาเท่านั้นแหละฉะนั้นพระโสดาบันมีผลทำให้จิตของพระโสดาบันไม่ออกนอกเลย24ชั่วโมงเนี่ยไม่ออกนะยกเว้นตั้งแต่ยกเว้นหลับเท่านั้นเองมันคอยจะออกอยู่นิดหน่อยพระโสดาบันเนี่ยจะออกตอนหลับนะมีบ้างแต่ไม่มาก
แต่ถ้าตื่นแล้วไม่มีออกฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันจึงไม่มีจิตออกนอกเท่ากับปิดนรกนะการไม่ออกนอกนั้นก็คือการไม่ตกนรกนั่นเองแสดงว่าออกนอกเนี่ยออกตาออกหูจมูกเรื่องกายใจนรกทั้งนั้นเลยทำไมบอกว่านรกก็ลองสังเกตว่าเวลาจิตออกไปเนี่ยมันคิดไม่ดีทั้งนั้นเลยนะสังเกตไหมออกไปเอาละคิดไม่ดีอีกละออกไปทีไรค่อยจะคิดไม่ดีอยู่เลยคิดไม่ดีก็คือนรกนั่นเองนะแล้วออกทุกครั้งตกนรกทุกครั้งเลยวันตกกี่รอบโยมวันตกนรกกี่รอบโอ้นับไม่ถ้วนเราเช็คตัวเองได้ว่านรกสิ้นหรือยังเช็คตรงนี้เลยนะตกนะตกนรกก็คือจิตออกนอกนี่เองพระโสดาบันจะไม่มีจิตออกนอกจิตออกนอกไม่ชื่อว่าโสดาบันขนาดพระโสดาบันจิตไม่ออกนอกพระอรหันต์จะขนาดไหนลองคิดดูเถิดนะแล้วก็พระโสดาบันไม่เผลอไม่เผลอนะคำว่าเผลอไม่มีทำไมบอกว่าไม่เผลอถ้าเผลอก็คือออกนั่นเองอันเดียวกันออกก็คือเผลอมันออกมันเผลอนะมันทำให้มันออกอ่ะเดี๋ยวสังเกตดิเผลอที่ไรออกทุกทีเลยนั้นพระโสดาบันไม่เผลอเพราะอะไรเพราะเจริญสติปัฏฐาน4มาอย่างดีคำว่าเผลอจะไม่มีแล้วก็คุมจิตอยู่ได้แล้วก็จิตไม่ออกนั่นเองทำให้ปิดนรกแล้วก็สิ้นความสงสัยจิตออกไปอยู่เนี่ยความสงสัยก็เลยค่อยจะเกิดจิตไม่ออกก็สงสัยก็ไม่มีฉะนั้นความสงสัยเนี่ยเกิดจากการออกของจิตนั่นเองแสดงว่าการออกของจิตนั้นเป็นเหตุของสักกายะเมื่อละสักกายะได้การออกของจิตก็ไม่มีนั้นฉะนั้นความพระโสดาบันสงบมากนะถ้าใครเป็นโสดาบันได้เนี่ยถ้าเป็นพระก็ไม่มีการสึกเป็นไปไม่ได้หรอกโสดาบันจะสึกเป็นไม่ได้นะไม่เคยปรากฏว่าพระโสดาบันสึกนะถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยก็อยากจะบวชอย่างเดียวนะนอกจากคนที่ติดภาระอื่นหรือปรารถนาอื่นอันนั้นก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปไม่ได้ปรารถนาอะไรเนี่ยปรารถนาพ้นทุกข์เนี่ยไม่อยากอยู่เลยไม่อยากอยู่ทั้งโลกไม่เห็นความจำเป็นว่าโลกจะดีอะไรอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยบวชออกบวชทั้งนั้นเพราะใจไม่อยู่กับโลกแล้วจะไปอยู่อะไรไม่อยากจะอยู่อะไรแล้วนะอยากจะอยู่ป่าอยู่เขาแล้วไม่อยากจะอยู่ในความวุ่นวายอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้พระอานนท์เนี่ยบรรลุโสดาบันไป25ปีระหว่างที่25ปีเนี่ยพระอานนท์บอกกล่าวว่าเราเป็นเสขะอยู่25ปีตลอด25ปีเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงกามสัญญาเลยพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาไม่เคยมีแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวเราจะเห็นได้ว่าพระอานนท์เนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องผู้หญิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่นึกถึงเพศตรงข้ามแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีก็อันเดียวกันนะอันเดียวกันฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกพระโสดาบันจะสึกอย่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตยังไม่ไปเลยตัวจะไปได้ไงนะนั้นจิตไม่ออกนอกนะบางคนบอกว่าพระโสดาบันจิตออกนอกมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ออกนอกถือว่าความเป็นปุถุชนหมดเลยมันหยาบเกินไปที่จิตออกนอกนะหยาบมากมันเป็นของปุถุชนคนหนาเนี่ยพระเจ้าจะหนาขนาดนั้นทำไมล่ะ
เพราะเจ้าเนี่ยพุทธเจ้ารับรองเนี่ยมันต้องบางสิขนาดพระโสดาบันไม่ออกพระอรหันต์จะออกหรือไม่มีหรอกคุ้มได้หมดจิตเมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยมีภาพของตัวเองเราก็คุ้มได้หมดเลยแต่เมื่อใดเรามีภาพคนอื่นเราคุ้มไม่ค่อยได้หรอกเราคุ้มยากเราคุ้มได้ก็เป็นเพราะเรามีภาพเรานั่นเองแล้วถ้าใครลองพิสูจน์ดูนะเดี๋ยวจะรู้ตรงนี้ไม่พิสูจน์ไม่รู้หรอกนะพิสูจน์แล้วโอ้โหมีความสุขความสงบนะแล้วมีความร่มเย็นในชีวิตนะจิตเราจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทำสมาธิเนี่ยมันสมาธิเล็กน้อยทำสมาธิเนี่ยมันสมาธิมันน้อยเดียวไม่พอแล้วก็คุมจิตไม่อยู่เวลาออกมาคุมไม่อยู่เลยคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยเลยไปเรื่อยเลยไม่มีมรรคมันเป็นอย่างนั้นนะไปไหนก็ไปหากามนั่นแหละไปหาโกรธหาโลภหาหลงนั่นแหละที่มันไปก็คือไปหาสามตัวนี่นั่นเองนั้นสามตัวนี่ยังไงก็ไม่หมดยิ่งไปมากอาหารก็ได้มากก็โตอยู่นั่นแหละโตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะการไปของจิตเป็นผลเพิ่มและเป็นการให้อาหารกิเลสก็เลยโตเมื่อเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยแต่ภารกิจก็ยังทำต่อไปเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกนอกก็จริงไม่คิดถึงผู้อื่นก็จริงแต่ความรู้สึกที่ยินดียินร้ายนิดๆมีอยู่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงยังมีการเขาเรียกว่าใจยังแกว่งอยู่แต่ก็ไม่มากพอที่จะออกนอกโสดาบันก็รู้ด้วยว่าแม้แต่การแกว่งไกวของจิตนี้ก็ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรจะแกว่งอะไรกับอะไรทั้งสิ้นไม่เหมาะเลยที่เราจะแกว่งแต่มันก็ยังแกว่งอยู่อันนั้นเป็นกิเลสที่เหลือของใจดวงนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระโสดาบันก็รู้ว่านั่นคือภารกิจที่เราจะต้องกำจัดต่อไปก็คือพิจารณากายต่อไปนะพิจารณากายต่อไปจนถึงพระอนาคามีนะพระอนาคามีเนี่ยหมดแหละไม่มีละกามก็สิ้นนะกามมราคะก็สิ้นนะสิ้นทุกอย่างกลายเป็นว่าความสงบระงับนั้นเต็มที่การพิจารณาตัวก็จบที่พระอนาคามีที่เราพิจารณาอสุภะเนี่ยเพื่อจะเอากามออกเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เวลาเราเอากามออกแล้วเนี่ยนิวรณ์5ทั้งหมดมันดับหมดเลยฉะนั้นนิวรณ์5เนี่ยจะดับที่พระอนาคามีนะดับที่พระอนาคามีแล้วก็เวลาที่เราจะทำสมาธินะเวลาเราพิจารณาตัวเองจบเนี่ยไปถึงพระอนาคามีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวเราก็ไม่พิจารณาละเลิกละถึงพระอนาคามีเมื่อไหร่ก็การพิจารณาตัวก็จบละเพราะเราพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อจะเอาความเป็นหญิงเป็นชายออกนะเมื่อออกได้เราก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเอาหญิงเอาชายออกแล้วก็เลิกเลยการพิจารณาก็ไม่เอาละฉะนั้นเราจะพิจารณาอสุภะเนี่ยจนกว่าละกามได้เมื่อละกามได้แล้วเนี่ยเราก็เลิกหลังจากนั้นเนี่ยใครจะบอกว่าเราไม่มีสมาธิอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำสมาธิฌานขึ้นมาแล้วทำง่ายนะไม่ยากคนเราทั้งหมดเนี่ยเวลาทำสมาธิฌานเนี่ยทำยากจากนะจะทำทีไรนั่งสมาธิไรต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองก่อนนั่งทุกครั้งต่อสู้ทุกครั้งนั่งทุกครั้งนับหนึ่งทุกครั้งเราสังเกตไหมว่าเวลานั่งสมาธิทีไรเอาละเราต้องสู้กับตัวเองตลอดวันไหนสู้ได้วันนั้นก็สงบวันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็ไม่สงบ
เป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลคีจะเป็นอย่างนั้นส่วนสมาธิโลกุตระไม่เป็นจะเข้าสมาธิก็เข้าเลยจะออกก็ได้จะเข้าก็ได้จะออกก็ได้จะเข้าก็ได้ไม่มีการต่อสู้เลยเพราะอะไรเพราะนิวรณ์มันหมดแล้วดับหมดแล้วซึ่งการทำสมาธิมันง่ายกว่าง่ายกว่าอันนี้แหละจึงว่าเราทำสมาธิแบบนี้เนี่ยนิวรณ์ 5 มันดับนั้นนิวรณ์ 5 ดับทำให้เราเนี่ยทำสมาธิอย่างสะดวกนั้นเป็นพระอนาคามีเวลาเข้าสมาธิก็เข้าได้เลยออกก็ออกได้เลยไม่มีการต่อสู้เพราะนิวรณ์มันไม่มีแล้วแล้วเราไปทำข้างบนนั้นแต่ถึงแม้นว่าพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราทำสมาธิตอนหลังนี่เนี่ยทำเพื่อจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ยังไงสมาธิก็เป็นภพชาติอยู่ดีเวลาจะละสังขารให้ทิ้งสมาธินั่นเสียอย่าเข้าไปอยู่เพราะท่านจัดรูปราคะรูปราคะไว้เป็นสังโยชน์เบื้องบนนะใครไปอยู่แล้วเนี่ยก็ติดภพติดชาติไปเลยนะเป็นรูปประภพอรูปประภพนั่นเองอันนี้ก็ปัญญาของคนประพฤติปฏิบัติไปก็คงจะแยกแยะเอาเองได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่สติปัญญาของคนนั้นนะเราถือว่าสติปัญญาของคนนั้นเนี่ยแล้วได้อบรมมาก็ต่างกันไปแต่ก็ทำให้เราได้เห็นว่าการละกิเลสนั้นมีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงตั้งแต่นั้นไปเนี่ยจิตก็ไม่มีอยู่ข้างนอกเลยวันๆ นึงเห็นตัวเองชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกกลายเป็นว่าภาพเราเท่านั้นที่ครองโลกครองใจเรานะภาพคนอื่นไม่มีเลยในใจเราแต่ภาพเราก็ดันมาเบื่อซะอีกเราเบื่อหน่ายตัวเองมากที่สุดในโลกเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความดีจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วอันนี้แหละจึงว่าทางของพระเจ้าจะไปอย่างนี้เข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมให้ทำให้ได้นะจิตอยู่กับตัวนี่แหละสมมติตัวเองเป็นซากศพเรื่อยๆทำแล้วมีความสุขนะสุขมากแล้วละเราจะละกิเลสได้จริงๆละได้นะละได้นะมองยากนะตัวเราเนี่ยไม่ใช่มองง่ายนะอย่างพ่อสนองท่านกล่าวนะว่ามองเล็บอย่างเดียวเนี่ยดูเล็บนี้จำไว้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงเล็บ3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เลอะไปหมดลองทำดูสิแค่เล็บอย่างเดียวนี่นะ3เดือนยังไม่ได้นะถ้าเห็นทั้งตัวจะขนาดไหนมันเห็นง่ายที่ไหนล่ะมันเห็นง่ายหรือไม่ง่ายหรอกเห็นยากแต่ก็เห็นนะเห็นได้คือมันยากก็เพราะว่าความใหม่ของเรานะยังไม่คุ้นเคยจ้าถ้าคนไหนคิดว่าเอาสมาธิมาเห็นยิ่งจะไปใหญ่เลยมันจะไม่เห็นเลยมันจะเห็นนิมิตไปเลยนิมิตนั้นต่างหากนะอันนั้นนิมิตนั้นก็คือร่างเราเนี่ยอีกร่างหนึ่งอะไม่ใช่ร่างนี้นะร่างอีกร่างหนึ่งมันเป็นร่างที่ลอยอยู่ในอากาศนั่นเนี่ยมันนิมิตนั่นเนี่ยเป็นร่างที่สองเนี่ยซึ่งเราไม่เอาตรงนั้นนะไม่เอาเราเอาร่างจริงเพราะร่างจริงเนี่ยไม่หายร่างนิมิตมันหายได้เป็นเครื่องอยู่ไม่ได้นะเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้แล้วก็ร่างนิมิตก็ไม่จำเป็นต้องอยู่อะไรอยู่แล้วนะเขาก็ทำลายหมดแล้วก็มันเป็นภาพที่ลวงตาขึ้นมาเองเป็นภาพที่สมมุติขึ้นมานะแต่ว่าถ้าภาพจริงเราเนี่ยมันภาพจริงเราไม่ได้สมมุติมันเป็นภาพจริงๆอันนี้ก็อยู่ที่ความเห็นแต่ละคนที่
ที่เห็นแตกต่างกันไปนะเห็นตัวเองหรือยังโยมมีแต่หน้าคนอื่นเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นอยู่ในหน้าในใจเราเนี่ยเราขนขยะเข้าบ้านเนี่ยเอาหน้าเอาคนอื่นมาอยู่ในใจเราต้องรักษาไว้สมมติเอาสมมติมารักษาไว้ทำแล้วร้องไห้บ่อยๆยิ่งดีมันจะร้องไห้นะทำแล้วสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรจริงๆเราหลงอะไรในร่างนี้มันจะมีคำตอบให้เลยถ้าเห็นไหมสังเกตดูแล้วกิเลสเราจะเบาลงดีเลยแล้วก็สงสารตัวเองสงสารผู้อื่นนั่นแหละรักษาไว้ให้มันชัดเรื่อยๆชัดจนทั่วร่างนั่นแหละซัดทีละน้อยละน้อยลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆรักษาไว้หลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่เราจะเอาให้ได้มันก็จะเป็นช่องไปเพราะไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกทำแต่สมาธิโอ้ให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลาอย่าให้หลุดเขาเอาที่หลุดนะไม่ให้มันหลุดหลุดยังใช้ไม่ได้เราก็อย่าให้แทรกนะตัดทิ้งอย่างเดียวถ้านิดเดียวนะอันตรายมากนะเพราะว่ามันมินเมที่จะหลุดนะภาพอื่นรุนแรงนะภาพเราเนี่ยอ่อนหัดเหลือเกินนะอ่อนหัดดีในข้างในยิ่งดีเห็นข้างนอกฉาบฉวยไปงั้นเห็นอย่างนั้นอ่ะดีพอเห็นข้างในแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าข้างนอกเพราะว่าเราเห็นยิ่งเบื่อหน่ายมากนะยิ่งดีมันจะค่อยๆเบื่อว่าเราไม่มีอะไรมีแต่เลือดแต่เนื้อแล้วเรายังมีเลือดเนื้อแล้วยังเอาคนอื่นมาเป็นเลือดเนื้อมาอยู่กับเราอีกตายเลยนึกไปนึกมานี่เราเป็นอะไรมันคิดไปหมดทำให้เราเนี่ยลดเรื่องพวกนี้ลงก็มันเวลาเราทำเนี่ยจะสงสารเมตตาตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยลามไปถึงผู้อื่นก็เมตตาผู้อื่นตามนะอันนี้มันเป็นหมดอะทั้งโลภโกรธหลงเนี่ยละได้หมดมันถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตไม่มีเมตตาหรอกเมตตานั่นก็คือสงสารจากตัวเองนั่นเองทำให้เราเมตตาคนอื่นได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยจิตอ่อนโยนลงไม่ถือสาหาความคนมากว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้รักษาไว้อย่าให้หายให้ไม่ได้อายนะแล้วก็ละอายต่อการทำบาปทั้งหลายก็ไม่อยากทำทำไปก็รู้สึกว่าจิตเราจะเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตเราเนี่ยมันอ่อนโยนนะเวลาเราทำไปเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็หิริโอตตัปปะจะเกิดหิริคือความละอายต่อบาปละอายต่อความชั่วนะโอตตัปปะคือความกลัวบาปกลัวความชั่วทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นทำงั้นไม่เกิดหรอกเมตตาเนี่ยเขาไม่ได้ว่ามีเมตตาอย่างเดียวมีอุเบกขาด้วยเมตตาเนี่ยมี4อย่างเลยนะเมตตานี่คือความสงสารกรุณาในการช่วยเหลือมุทิตาแปลว่าแสดงความยินดีกับเขาพลอยยินดีนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเห็นอยู่ในสุดวิสัยที่เราจะช่วยได้แล้วก็อุเบกขาไว้ฉะนั้นเมตตาจนเป็นการรบกวนใจเราจนที่เราไม่สงบเลยเขาเราไม่ให้ทำขนาดนั้นสุดท้ายก็วางใจเป็นกลางวางเฉยเพราะสุดวิสัยที่เราจะช่วยอะไรได้เขาเรียกว่ามันมี4ข้อให้เราเลือกว่าคนแบบไหนจะต้องมีข้อไหนอะไรแบบไหนจะข้อไหน
ก็ทำอย่างนี้แหละมันก็มีหมดนั่นแหละแต่ว่าบางคนเมตตาจะเป็นทุกข์เลยเครียดเลยทุกข์เลยฟุ้งเลยเพราะความสงสารเขาอันนั้นเขาเรียกว่าไม่มีอุเบกขาอันนั้นก็กลายเป็นว่าเกินไปอีกนะไม่พอดีนะทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็นไปเรื่อยๆเห็นตัวเองเลยแล้วกิเลสมันเยอะออกมาเรื่อยๆแหละออกมาให้เห็นเรื่อยๆทำไปแล้วก็ทำให้เราได้ทราบว่าทางเส้นนี้เนี่ยจะนำเราไปสู่การดับทุกข์ได้นะดับทุกข์ได้ ทำไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นดีวันดีคืนเราก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไม่เหมือนคนเก่าละนิสัยอะไรก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยไม่นึกว่าคนเรานี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้สงบร่มเย็นเกิดขึ้นตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพิสูจน์ได้แล้วก็เราทำเนี่ยสามารถจะเสวยผลในชาติปัจจุบันไม่ได้ว่าทำเนี่ยเพื่อรอตายแล้วไปเสวยไม่ใช่เราสามารถจะมีผลปัจจุบันแล้วก็เสวยผลปัจจุบันนั้นเหมือนก็ทำแล้วทันเสวยทันตาเห็นนะอันนี้ก็เราก็เห็นว่าทำแล้วเนี่ยมีอนิสงส์อย่างรวดเร็วนะสามารถจะเสวยผลไปพร้อมๆกันเลยทำอย่างอื่นนะต้องรอตายก่อนถึงจะไปเสวยแต่ทำอย่างเงี้ยทำไปเสวยไปทำไปเสวยไปทันใจดีนะหรือไม่ดียังไงไม่ข้อเสียยังไงเรามาแก้ซะมันก็แก้ได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ตายมันก็ยังโอกาสที่เราแก้ไขปรับปรุงต่อเติมอะไรให้มันดียังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าเราตายแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสเรายังเป็นอยู่เนี่ยมีโอกาสฉะนั้นเราทำไปในผิดบ้างถูกบ้างมีโอกาสที่จะแก้ไขซ่อมแซมต่อเติมอะไรให้ดีขึ้นได้หมดเลยอันนี้ก็เราถือว่าการที่นำมรรคมากล่าวเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าคำสอนพระเจ้าลึกซึ้งมากนะไม่ใช่การทำสมาธิอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจทำสมาธิด้วยรู้เห็นตรงนี้ด้วยลึกซึ้งมากและทำให้เราเนี่ยมีความสุขความสงบร่มเย็นทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราทำไปแล้วกิเลส3ตัวจะไม่เหลือนะราคะโทสะโมหะก็จะไม่เหลือก็มากสิมากยังมันอีกเยอะนะต้องทำอีกเยอะมากเท่าไหร่ยังไม่พอหรอกนะจิตยังรั่วอยู่ยังไหลอยู่ยังไม่พอนะโน่นจนถึงพระอนาคามีนะถึงจะเต็มอันนั้นคือเมตตาเต็มที่เลยพระอนาคามีเท่านั้นที่เต็มที่สุดบริบูรณ์ที่สุดเรื่องเมตตานะเมตตาจะเจริญมากที่สุดพระอนาคามีตราบใดยังไม่ถึงก็มีไปเรื่อยๆแต่มีน้อยหน่อยนะก็จะมากขึ้นตามลำดับแล้วมีแล้วมีความสุขนะมีความสุขไม่เดือดร้อนใครแล้วก็เรามีความร่มเย็นนะมีความสุขแล้วก็มีความร่มเย็นทำให้จิตของเราเนี่ยนุ่มนวลเป็นสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนรักษาความเห็นตัวเองไปเป็นสมาธิมันเหมือนกับรักษาสมาธินั่นเองไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับใครก็เพราะว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่มีอะไรเราก็ไม่อยากได้อะไรความโลภความอะไรต่างๆก็น้อยลงไปอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยละได้อยู่แล้วนะกิเลสละได้เป็นของละได้ก็เป็นอันว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นเองสามารถจะละอะไรได้แล้วก็
จิตของเรานั้นเนี่ยภาพตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตเราจะไม่รับภาพใดๆมาอยู่อีกแล้วภาพตัวเองอยู่นั้นก็ไม่ได้ว่ายึดอะไรเพราะเราเองก็เบื่อตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยู่แต่ไม่ยึดไม่ใช่ว่าอยู่แล้วยึดนะอยู่แล้วแต่ก็ไม่ยึดอะไรเพราะอะไรเพราะตัวเองเบื่อตัวเองอย่างที่สุดมันตรงข้ามกันก็มันตรงข้ามกันตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย อะไรที่เรารักที่สุดในโลกก็คือตัวเรานั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรที่เบื่อที่สุดในโลกก็ตัวเรานั่นเองเปลี่ยนจากความรักนั้นมาเป็นความเบื่อนะสิ่งที่เบื่อที่สุดในโลกก็คือตัวเราตัวเขานี่ไม่ต้องพูดเบื่อพอกันนะเบื่อพอกันฉะนั้นจึงว่าเบื่อเราก็เบื่อเขารักเราก็รักเขาทำให้เราเนี่ยได้สงบระงับเอาไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ของใจใจก็เลยอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็จะเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดเวลาทำไปฟังไปปฏิบัติไปทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละทำเขาเรียกฟังไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีอารมณ์ร่วมไม่ให้อารมณ์มันไปบล็อกแวกไปอย่างอื่นให้ร่วมในการฟังไปบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบฟังอยากจะทำก็ทำบางคนก็เวลาทำก็ไม่ฟังแต่เวลาฟังก็ไม่ทำอันนั้นก็ไปอีกประเภทหนึ่งชอบทำแบบเงียบๆแต่เวลาฟังก็ไม่ได้ทำฟังอย่างเดียวแต่บางคนเนี่ยฟังไปด้วยทำไปด้วยก็แล้วแต่แต่ละคนที่ทำแล้วดีก็ใช้ได้หมด ทำไปก็เป็นบุญบารมีของเราคือเราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเราไม่ให้อยู่แล้วตายแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะก่อนตายก็ไม่ให้อยู่อยู่แล้วเบื่อโลกนั่นเองเราลองคิดดูที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยวันหนึ่งจิตอยู่โลกใบนี้หมดเราสังเกตนะว่า วันหนึ่งเราสังเกตใจของเราอยู่โลกใบนี้หมดเลยคิดถึงคนนั้นคนนี้แต่อยู่บนพื้นฐานของโลกใบนี้ส่วนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่โลกใบนี้แต่จิตไม่อยู่อยู่แต่กายนะกายเนี่ยมันเป็นของเดิมที่ติดมาเราเกิดมาก็ได้ดังนี้มันยังไม่ตายก็อยู่ไปฉะนั้นอยู่แต่กายแต่ใจไม่อยู่เวลาตายปุ๊บไม่มาเกิดเพราะใจยังไม่อยู่เลยเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะเบื่อหน่ายหมดเลยเพราะตัวเราก็ยังไม่มีอะไรที่จะน่าดูน่าชมอะไรเราเบื่อสรีระของเราเวลาตายแล้วเราก็ไม่กลับมาสู่โลกนี้ทำให้เราได้เห็นว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีนะเขาเรียกว่าสัพพะโลเกอนัตพิรตสัญญาโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงแปลออกมาแล้วโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงไม่มีอะไรยินดีเลยเรายังไม่เบื่อเราเลยคนอื่นก็เบื่อไปด้วยทุกอย่างเบื่อไปหมดเพราะเบื่อก็ผลักออกเพราะรักก็คว้าเข้าเมื่อก่อนเรารักเราก็รักเขาก็คว้าเข้ามาตอนนี้เบื่อเราก็เบื่อเขาก็ผลักออกไปฉะนั้นอารมณ์ถูกผลักออกหมด
ไม่ออกไปละไม่หลับละมันก็กลายเป็นว่าเราเป็นผู้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลา จิตเรานิ่งจิตเราสงบจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความสุขทำไปแล้วก็มีความสุข สงบร่มเย็นนะทำให้เราได้เห็นว่าจิตที่เราอบรมมาเนี่ยสมาธิเราจะมากนะมากคือเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เหมือนสมาธิฌานที่เราทำมันมีเล็กน้อยเองวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ยน้อยเรานี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่พอวันหนึ่งต้องมีทุกเวลาสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งนะยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นทุกอย่างเป็นหมดเราไม่ได้ว่าเอาสมาธิแค่นั่งเราเป็นสมาธิตลอดกาล จะนั่งก็เป็นจะนอนก็เป็นจะยืนก็เป็นจะทุกอย่างเป็นหมดเป็นสมาธิหมดเพราะว่าการเห็นตัวนั้นทำให้เราเป็นสมาธิไปในตัวทำอย่างนี้แหละเราก็จะเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็สติปัญญาของเราก็จะแตกฉานสติปัญญาของเราจะแตกฉานคนที่พิจารณาตัวเนี่ยสติปัญญามากนะมากแตกฉานมากเลยแล้วก็รอบรู้ไปหมดไม่นึกว่าเห็นตัวอย่างเดียวเนี่ยปัญญามันจะมากนะเป็นเรื่องแปลกนะปัญญามันจะมากปัญญามันจะเข้าใจไปทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราเห็นตัวเองนั้นมันเป็นความอัศจรรย์ทำให้เราเห็นความอัศจรรย์นี้ว่ายิ่งเห็นก็ยิ่งลึกยิ่งเห็นก็ยิ่งซึ้งสติปัญญาก็ตัดปราดเปรื่องไปหมดทำให้เราเห็นว่าจิตเราเนี่ย อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเนื้อหนังของเรากับตัวเรากับจิตเราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็อยู่ด้วยกันชุ่มฉ่ำมีสติมีสัมปชัญญะมีญาณทัศนะ อันนี้เราเห็นชัดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเห็นผลในปัจจุบันแล้วก็การเห็นผลตรงนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติและกิเลส3ตัวราคะโทสะโมหะเกิดจากจิตส่งนอกของเราก็จะยุติลงไปนะยุติลงไปทำให้จิตของเรานั้นสงบอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องนั่งนะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่จิตเราสงบกลายเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าไม่เห็นมันอยู่ไม่ได้นะตัวเราเนี่ยมันต้องเห็นถ้าไม่เห็นมันอยู่ไม่ได้ต้องเห็นความเห็นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ บางคนบอกว่าอยู่กับตัวเองทำไมเวลาเราอยู่ตัวเองระวังนะมันจะยึดตัวเองนะคำพูดเขาก็พูดไปนะมันไม่มีทางยึดหรอกถ้าเกิดว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วยึดตัวเองเนี่ยแสดงว่าคนที่ไม่อบรมเลยอยู่กับคนอื่นหมดก็พ้นทุกข์ไปแล้วสิเพราะเขาไม่อยู่ตัวเองเลยแสดงว่าไม่ยึดตัวเองแต่มันไปยึดผู้อื่นนู่นมันเป็นคำพูดของคนที่ไม่เข้ามาปฏิบัติมันก็พูดไปเลยนะคนไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้หรอกพูดไปตามภาษาความพอใจของตัวเองแล้วเราเนี่ยไม่อยู่ตัวเองนี่จะอยู่กับใคร ก็อย่างนั้นแต่ยังไงก็ให้เห็นตัวเองชัดขึ้นมันสำคัญตรงชัดนั่นแหละตรงนั้นหัวใจเลยแล้วไม่ชัดนะก็ไม่ค่อยดีอยู่ดีแหละนะให้ชัดแล้วก็อย่าให้หลุดเองหลุดแล้วก็ไม่ดีอยู่ดีต้องอย่าให้หลุดต้องให้ทำให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้ให้ต้องชัดอยู่ตรงนั้น
ตรงนั้นมันปลายเหตุละแต่ต้นเหตุก็คือต้องเห็นตัวเองแจ้งตรงนั้นสำคัญสำคัญ เท่ากับว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นความผิดอะไรถ้าเราไม่เห็นคนตัวเองมันก็ต้องไปเห็นผู้อื่นอยู่ดีเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยมีเรากับเขาเนี่ยถ้าไม่เห็นเราก็เห็นเขานั่นเนี่ยจะเอาไหมล่ะเมื่อก่อนก็เห็นเขาตลอดไงเราหนีมาเนี่ยจะไปหาเขาอีกเลยแล้วไม่อยู่กับตัวเองก็ไปอยู่กับเขาต่อคนโง่ตอนนั้นที่ทำอย่างนั้นนะไม่อยู่หรอกอยู่ทำไมล่ะก็มันอยู่นั่นแหละเราถึงมาแก้กันเนี่ยเราจะไปอยู่เขาทำไมฉะนั้นการเห็นตัวเองอยู่ตัวเองเนี่ยถ้าไม่อยู่ตัวเองแล้วจะไม่อยู่คนอื่นเนี่ยไม่ได้มันต้องอยู่คนอื่นนั่นแหละเป็นไปไม่ได้หรอกตัวเองก็ไม่อยู่คนอื่นก็ไม่อยู่แล้วจะอยู่ไงมันไม่ได้จิตมันต้องมีเครื่องอยู่ของมันนะเหมือนน้ำนะจะอยู่ไหนไม่มีแก้วไม่มีภาชนะมันอยู่ได้เลยมันต้องมีเครื่องอยู่ภาชนะนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ของน้ำนั้นมันต้องมีเครื่องอยู่สิฉะนั้นคนที่พูดก็คนที่นั่นก็ไม่พิสูจน์นะพูดไปนะไม่เห็นพูดไปตามภาษาฉะนั้นมันเราเคยเห็นไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่อยู่กับตัวนะจิตอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เป็นหรอกนะตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นฉะนั้นคนเราก็ต้องทำตามพระอรหันต์นั่นแหละมันผิดอะไรล่ะอยู่กับคนอื่นไม่ผิดเหรออยู่ตัวเองไม่มันผิดตรงไหนใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเราถือว่าการกระทำของเรานั้นทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีสมาธิทำแล้วละกิเลสได้เราพอใจละนะพอใจ เราพอใจทำไปเราก็มีความสุขความสงบร่มเย็นกลายเป็นว่าไม่ได้ทำนั้นแหละมีความทุกข์ที่สุดแล้วทำความเพียรไม่เบื่อนะไม่เบื่อหมายถึงว่าทำแล้วมันมีความสุขไม่ทำกับทุกข์วันไหนไม่ทำเนี่ยรู้สึกว่าเราทุกข์เหลือเกินถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นนะความเบาบางความสงบระงับเวลาไหนไม่ทำก็มันเวลาทำแล้วจิตมันเวลาไม่ทำเนี่ยจิตมันออกจิตมันไม่แนบแน่นมันก็ทำให้เราทุกข์เวลาทำจิตมันก็ดื่มดำไปหมดเลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำทั้งวันทั้งคืนการปฏิบัติก็จะเร็วขึ้นถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ช้าต้องทำตลอดต่อเนื่องจะให้มีช่องโหว อย่าให้จิตรั่วก็ตั้งใหม่รั่วก็ตั้งใหม่ให้รั่วน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะทุกคนรั่วอยู่แล้วนะแต่ว่าให้น้อยลงเรื่อยๆน้อยโดยที่ว่าภาพเราชัดก็จะน้อยลงภาพเราชัดที่สุดก็จะหมดไปเราต้องเร่งตรงที่ภาพนะถ้าเรามัวแต่ว่าจิตมันดึงกลับมาแล้วไม่สร้างภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่กับที่ละไม่ไปไหนก็จะเสียเวลาเราต้องเร่งภาพชัดเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าความมั่นคงของจิตก็จะมากไปตามนั้นอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาตั้ง 2,000 กว่าปีและเรามาเห็น 2,000 กว่าปีแล้วยังมาเห็นธรรมอีกเนี่ยเราถือว่าธรรมะไม่ได้หายไปไหนมีอยู่ทุกคนในใจแต่คนนั้นจะทำให้เกิดหรือไม่เกิดนั้นอีกต่างหากเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้นะ 2,000 กว่าปีมาเนี่ยถ้าใครทำได้นะรู้เลยว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนมรรคผลไม่พ้นสมัยมีเสมอนะใครไม่เชื่อเราก็เชื่อเพราะอยู่บนพื้นฐานของการพิสูจน์นะบางคนบอกไม่มีแล้วสมัยนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่ากันไปแต่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็มาพิสูจน์ก็มีหมดนะมีหมด
ให้เห็นตัวเองไว้เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงมีความสุขนะจนเนื้อหนังของเราเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มอิ่มเอิบอยู่เสมอ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 อิ่มอยู่จิตเราก็จะนุ่มนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวนะแข็งแกร่งคืออดทนได้ทนต่อการเสียดทานของโลกได้ใครจะด่าใครจะว่าเราทนได้แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวไม่ก้าวร้าวนั่นเองอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะอ่อนโยนนุ่มนวลแต่ความอ่อนแอนี่ไม่มีนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนปฏิบัติแล้วก็มีฮิริโอตตัปปะความละอายจะมากขึ้นมากขึ้นสงสารไปหมดละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปเมื่อก่อนเราไม่เป็นขนาดนี้ทำยังไงทำอะไรศีลเราจะดีเสมอเสมอเพราะว่า การที่เราไม่มีศีลเราจะทุกข์มากกลายเป็นว่าศีลนั้นนำความสุขมาให้ศีลเราก็สำรวจตรวจตราอยู่ตลอดไม่อยากจะทำความชั่วเข้าใจไหมโยมเข้าใจเนาะเข้าใจแต่ทำไม่ได้เมื่อไรจะทำแล้วไม่ชีอ่ะอายุก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงถ้าเป็นนักบวชเนี่ยก็คือถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่สึกการสึกจะไม่มีเพราะจิตมันยังไม่ออกจะสึกไปทำไมอารมณ์ไหนไหมอารมณ์สึกมันไม่มีหรอกจิตมันไปนั่นเองตัวถึงไปจิตไม่ไปตัวจะไปได้ไงความบริบูรณ์ของเพศพรหมจรรย์ก็สมบูรณ์อยู่ได้ตลอดไม่มีปัญหามันอยู่ที่จิตดวงเดียวนะดวงเดียวเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือคนคนเดียวอยู่แล้วมีความสุขเพราะจิตดวงเดียวความเป็นหญิงเป็นชายมันหมดไปนั่นเองหมดไปทำให้เราอยู่คนเดียวได้สบายถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยพรหมจรรย์ก็สมบูรณ์แล้วก็มีความสุขด้วยอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นไม่มีความสงสัยในพุทธศาสนาไม่กังขานะไม่มีความสงสัยอะไรที่จะเป็นข้อสงสัยว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นเช่นไรจิตเนี่ยมันไม่ออกไปแล้วมันไม่มีทุกข์หรอกนั่นแหละจิตมันออกไปมันถึงได้ทุกข์ไงจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยทุกข์หมดนะแล้วก็คนที่อบรมมาอย่างนี้เนี่ยทำไปทำมาจะอยู่ไม่ได้หรือข้างนอกมันเหมือนกับว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่เราเอาจิตไว้แล้วจะมีความสุขนอกจากตัวเองเท่านั้นที่อื่นไม่มีที่ไว้เลยนะที่ไว้ที่วางเลยมีแต่ว่าตัวเองเท่านั้นที่ก็ไว้กับตัวเองทำให้เราได้เห็นว่าจิตเราออกนอกมันเป็นทุกข์หมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราออกทั้งวันก็ไม่เห็นว่ามันจะทุกข์อะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้เราออกแล้วมันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราสะอาดขึ้นความสะอาดของเรานั่นแหละมันจะกลับไปสกปรกไม่ได้เมื่อก่อนอยู่สกปรกทั้งวันมาชินแล้วแต่ตอนนี้เราสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นไม่รับสกปรกแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยทำบางคน
บางคนก็พูดว่าไม่น่าเลยเนาะมารู้รู้แล้วเนี่ยมันอยู่ไหนไม่ได้ต้องไปอยู่ตัวเองอย่างเดียวเอ้าไม่ดีเหรอมันก็ดีอยู่แล้วนะก็คือรู้แล้วทำให้เราเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องอยู่กับตัวเองนั้นก็ดีอยู่แล้วนะเพราะตัวเองนะก็อยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะไปอยู่กับใครฉะนั้นเรารู้ตรงนี้เนี่ยก็ดีเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วนะประเสริฐแล้วเราจะเป็นคนเก่าได้อย่างไรนะคนเก่าจะเอาหรือเราก็ไม่เอานะคนใหม่เนี่ยดีที่สุดเราก็จะไม่ดีเลยอันนี้สติปัญญาของคนเรานะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่เราอบรมความมีสติปัญญาก็มากขึ้นไม่นึกเลยว่าสติปัญญามันจะเกิดเราก็มีความสุขละมีความสุขความสงบร่มเย็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างมีแม้จะ 2,000 กว่าปีนะเราก็เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะได้จริงๆวันหนึ่งก็ควรจะอยู่กับตัวเองอยู่คนอื่นมาเยอะแล้วตัวเองมีคนเดียวไงก็ลมอารมณ์เดียวแต่คนอื่นมีมากคนก็มากอารมณ์นั่นเองนะฉะนั้นเราเข้าใจธรรมชาตินี้ก็ถือว่าคิดกันง่ายๆนะมากคนก็มากความคนเดียวก็อารมณ์เดียวเราคนเดียวก็เป็นอารมณ์หนึ่งนั้นจิตเราก็เลยว่าเป็นสมาธิไปด้วยเป็นอารมณ์หนึ่งไปด้วยแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่คนคู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคนคู่อะไรกิเลสเราก็หมดก็เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายอันนี้แหละจึงว่าคนทุกคนเนี่ยที่ทำไปก็สามารถจะเห็นว่าเราสามารถจะไปถึงชาติสุดท้ายได้เข้าใจไหมเห็นตัวเองหรือยังเห็นยากเหลือเกินเห็นยากเหลือเกินที่คนอื่นเห็นเอ้าเห็นเอาคือธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแต่มันผิดคนเท่านั้นเองมันไปอยู่กับคนอื่นนะแล้วทำให้คนอื่นนั้นทำให้เราเกิดกิเลสด้วยไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะเราจะทำยังไงให้ย้ายธรรมชาตินั้นมาก็ต้องฝึกนี่เองค่อยๆย้ายมาค่อยๆย้ายมาสุดท้ายก็สำเร็จแล้วต่อไปเรานึกถึงคนอื่นไม่ได้นะมืดหมดเลยนะไม่เห็นแต่นึกได้แต่ว่าตัวเองเท่านั้นที่เห็นอันนี้เขาเรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าจิตมันจะกลับด้านกันเขาเรียกว่าเห็นตัวเองก็คือเห็นขันธ์ 5นั่นเองอันเดียวกันเห็นขันธ์ 5ก็คือเห็นตัวเองนั่นเองเพราะว่าขันธ์ 5กับตัวเองขันธ์ 5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นตัวเองก็คือเห็น5อย่างนะอันเดียวกันคือความเห็นเนี่ยไม่ได้ดับมันต้องมีตลอดทุกเวลานาทีทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนให้มีอยู่ตลอดเป็นเครื่องอยู่นะจนกว่าเราจะตายพร้อมกันตายก็ตายพร้อมกันไปเลยนะฉะนั้นจึงว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นความจำเป็นมากมาที่เราจะต้องมีธรรมชาตินั้นเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยถูก
ละเลยนะถูกการไม่เพ่งมองเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่าเราห่างเหินเราห่างเหินตัวเองเนี่ยทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองถ้าเราเข้าใจเนี่ยความห่างเหินอันนี้ก็จะเราใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อกันกับตัวเองได้เนี่ยเราจะเข้าใจธรรมชาติของตัวเองว่าเป็นของว่างเปล่าเราก็จะละกิเลสคือกิเลสก็คือการไปของจิตเนี่ยถ้ามันไปอยู่กิเลสก็มีอยู่แล้วก็เวลาไปปุ๊บมีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ไงมีแต่วันมีแต่ใครไม่รู้เต็มอยู่ในจิตเรามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลยแต่ถ้านี่มีภาพเราแล้วเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่เกิดอันนี้ก็เราต้องขยันหน่อยนะเวลาทำขยันสู้ไปนะแต่เวลาทำแล้วก็สนุกนะจะว่าไปแล้วมันยิ่งทำยิ่งสมาธิยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากเหมือนตัวเนี่ยไม่ติดพื้นเดินไปมันไม่ติดพื้นเบาไปหมดเลยนะก็เราทำแล้วได้เนี่ยทำมาทำให้เราเนี่ยกบเกินความขี้เกียจหมดเลยมันถูกกบเกินถามว่าความขี้เกียจมีไหมมีแต่ความขยันมันมากกว่ามันก็เลยถูกกลบหมดเลยเอาแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งความขี้เกียจมันกลบความขยันไปหมดมันก็เลยทำไม่ได้เพราะทำแล้วก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็ตัวเองก็ไม่รักษาก็หายแล้วก็ทำให้ขี้เกียจขี้คานนั้นความเพียรเราอย่าหยุดต้องทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราได้เห็นว่ายิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งมีความสุขไม่ทำกับทุกข์ที่สุดด้วยซ้ำแล้วไม่ทำวันไหนไม่ทำโอ้รู้สึกมันทุกข์ทำแล้วโอ้หายใจเฮือกเลยสุขขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าพิสูจน์ได้ทำให้ความเพียรของเราเนี่ยมันทำแล้วบางคนบอกโอ้ใครจะทำทั้งวันทั้งคืนไหวล่ะโอ้ยไม่ไหวหรอกเออนาขอให้ทำมันเห็นผลเถอะทำได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจกำลังใจมันมีเนี่ยทำแล้วมันมีผลทำให้เราเนี่ยวันคืนนี่ไม่ใช่เป็นของเรื่องใหญ่เลยนะเมื่อก่อนเรายังไม่ทำจริงจังเนี่ยวันคืนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากโอ้ยจะไหวหรืออย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาทำจริงโอ้ยแป๊บเดียววันคืนเอ้าหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเอาสว่างแล้วเด้อเดี๋ยวมืดอีกแล้วเด้อทำไมมันเร็วลังดานะมันเหมือนก็เวลาไปหมดกับที่ที่เราทำหมดเลยวันก็แป๊บหนึ่งเอ้าหมดแล้วจากวันเป็นเดือนอะไรนักหนาเรายังไม่ได้อะไรเลยแต่ยังหมดเร็วละแล้วคนที่ไม่ทำเนี่ยโอ้คิดหนักใจแล้วใครจะทำได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดได้หย่อนมันมีกำลังใจสักอย่างทำได้หมดกลายเป็นคนขยันไปเลยทั้งเราก็ขี้เกียจเป็นเหมือนกันเนี่ยแต่ไอ้ความที่เราทำแล้วได้เนี่ยทำให้เราขยันเหมือนเราไปค้าขายเนี่ยราคาแล้วกำไรเยอะมีแต่คนซื้อแล้วก็โอ้โหขายเทน้ำเทท่าเราก็ไม่เห็นจากความเหน็ดเหนื่อยเอามาขายใหม่ความกำไรก็ดีอย่างเงี้ยทำให้เรามีรายได้มากขึ้นทำไม่เห็นแต่หลับแต่นอนไม่เห็นแต่ความขี้เกียจกบเกินไปหมดเลยเพราะมันขายดีอย่างเงี้ยกำไรดีอย่างเงี้ยกำลังใจมันก็จะมากทำให้เราเนี่ยกบความขี้เกียจขี้ค้านไปหมดฉะนั้นเหมือนกันความเพียรเวลาทำเนี่ยมันทำแล้วมันมีความสุขมีความดื่นไม่อยากหลับดักนอนนะทำนะฉะนั้นคนปฏิบัติจะนอนน้อยหลับน้อยนอนน้อยทำมากเป็นเรื่องปกติเลยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ตื่นอยู่เสมอเห็นโทษแต่การนอนหลับเกินไปแต่ถ้าไม่หลับเลยก็ไม่ได้มันจะเบลอไปหมดเลยมันจะเออเล่อไปหมดเลยก็ไม่ดีอีกหลับมากก็ไม่ดีหลับน้อยก็ไม่ดีแต่ก็หลับน้อยไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ความน้ำอดน้ำทนของนักปฏิบัติเนี่ยจะมีอยู่เสมอนะ
อยู่ง่ายกินง่ายกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายอยู่ไหนก็ได้ทำเหมือนคนตายแล้วเนี่ยทิ้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแบบนั้นเพราะเรานึกพิจารณาถึงความปฏิกูลความไม่เที่ยงในตัวเราอยู่เสมออยู่แล้วทำให้เราเนี่ยอยู่ง่ายแล้วก็สนุกเพลิดเพลินกับการประพฤติปฏิบัติทำยิ่งทำยิ่งลึกลึกลุ่มลึกไปเรื่อยเรื่อยเราจะทำอย่างนี้จนถึงพระอนาคามีโน่นน่ะถึงจะหยุดพิจารณาร่างกายถือว่าพระอนาคามีเนี่ยมันไม่มีอะไรจะพิจารณาต่อไปแล้วถ้าเปรียบเหมือนน้ำก็เต็มแก้วแล้วถ้าเติมไปล้นทิ้งอย่างเดียวมันล้นของเขาเองแต่ถ้าเรายังไม่ถึงเนี่ยเติมไปก็หายเติมไปก็หายหมดเลยมันยังไม่ล้นนะแก้วมันใหญ่เราต้องเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยอันนี้แหละจึงว่าเราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ของเราตลอดเพื่อให้เราเนี่ยแก่กล้าแล้วก็เราทำไปเนี่ยคำว่านิพพานเนี่ยคำว่านิพพานเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจโอ้วาสนาเหรอคนหน้าอย่างเรานี่เหรอจะไปรู้นิพพานคงไม่มีวาสนาขนาดนั้นหรอกแต่เมื่อเราทำไปทำไปเอ๊ะคำว่านิพพานดูเหมือนไม่ไกลอย่างที่เราคิดหน้าอย่างเราเนี่ยสามารถจะรู้นิพพานได้ด้วยหรือเนี่ยคิดอย่างนั้นทำไปทำมาโอ้นิพพานเป็นของทุกคนทำได้แล้วก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่เป็นจริงทุกอย่างกลายเป็นว่านิพพานไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเราสามารถจะไขว่คว้าแม้แต่เป็นหญิงก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะไปสู่นิพพานนิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่เองก็เรียกว่านิพพานฉะนั้นนิพพานจึงเป็นของที่เราสิ้นก็คือการไม่ไปของจิตนี่เองถ้าไปอยู่ก็มีอยู่ถ้าไม่ไปก็สิ้นไปหาใครไปหาคนอื่นก็สิ้นก็คือการไม่ไปแล้วนั่นเองไม่ไปข้างนอกไม่ไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจไม่ออกนอกแล้วนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่านิพพานเนี่ยเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเป็นของที่ไกลเกินแต่เวลาทำไปแล้วไม่ได้ไกลเกินอย่างที่เราคิดนะแล้วก็มีความภูมิใจในวาสนาของตนว่าเรามารู้ถึงนิพพานเฉลยแสดงว่าเรามีบุญบารมีมาถ้าไม่มีบุญคงจะไม่รู้ถึงขนาดนี้อย่างนี้แหละนะทำให้เรานี่ภูมิใจวาสนาบารมีของเราที่มารู้มาเห็นนะมีความสุข ทำไปก็ยิ่งลึกยิ่งซึ้งยิ่งปราณีตนะยิ่งทำก็ยิ่งปราณีตเข้าไปปราณีตเข้าไปปราณีตเข้าไปจนได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราปราณีตที่สุดเลยไม่นึกว่าเห็นตัวเองเนี่ยมันจะอัศจรรย์พันลึกมันจะปราณีตขนาดนั้นไม่นึกว่าจะมีอะไรที่ปราณีตขนาดที่ว่าไม่นึกไม่ถึงว่าจะลึกซึ้งขนาดนี้ถ้าไม่งั้นเราไม่เห็นตัวเองก็หลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงหลงไปในอายตนะเราค้นหาว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเป็นแก่นสารมีอะไรเป็นตัวของเราเราจะไม่พบเจอในที่นี่ไม่มีเราไม่มีเรานะที่เป็นเราเนี่ยไม่ใช่นะไม่มีอะไรที่จะเป็นเราเลย
มีคำว่าคำละคำว่าเราคำเดียวเนี่ยปัญหามันเยอะเลยนะเขาเรียกว่าเราก็คือตัวตนนั่นเองอัตตาตัวตนนั่นเองอัตมิมานะอันนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเห็นได้ตลอดเวลามีอะไรสงสัยไหมโยมมีข้อก้องใจอะไรถามไหมไม่อยู่กับตัวเองจะไปอยู่กับอะไรนะก็ต้องอยู่กับตัวเองเพราะอยู่กับสิ่งอื่นก็หลงหมดอยู่ตัวเองถึงจะถูกเป็นความผิดนะเราจิตเราไปอยู่กับคนอื่นเป็นความผิดมากผิดเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็ถึงได้รู้ว่าองค์มันผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเอื้ออำนวยให้ไปข้างนอกอย่างเดียวมีตาให้มีหูให้จมูกลิ้นกายใจให้เราก็ไหลไปโดยที่ว่าตั้งแต่เด็กไร้เดียงสาก็ถูกมอมเมามาแล้วเลยก็เราติดมาอย่างนั้นเลยเกิดแรกเกิดมายังไม่รู้อะไรเลยโนยเนี่ยมีตามีหูให้มันก็ไปทีไปจนชินเหมือนกับว่าเกิดมาก็ถูกตีต้อนให้ไปอย่างนั้นเลยเราก็เลยถูกอำนาจเหล่านี้ขับเคลื่อนไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าเป็นภาวะอะไรก็จะเป็นต้องยอมไปตามนั้นแต่นี่เราโตขึ้นมาเราคิดอ่านเป็นเนี่ยเราก็คิดว่าการทำอย่างนั้นมันถูกมันผิดอย่างไรก็มารู้ในคำสอนพระเจ้าถึงได้รู้ว่าโอ้ทั้งไปทั้งนั้นผิดหมดเลยเราก็เปลี่ยนแล้วทีนี้นะเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้ไปเราไม่ไปไม่ได้หรือไปแล้วก็ทุกข์เหลือเกินทำให้เราไม่เห็นความสุขอะไรนะทำให้เราได้เห็นว่าการไปของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่เราจิตเราไปอยู่กับเขาทำไมไปเอาขยะมาถมบ้านตัวเองหมดเลยนะเต็มขนขยะไปหมดกระป๋องกระแป๋งเอามาหมดเอามาไว้ในบ้านตัวเองหมดเขาเรียกว่าเหมือนคนบ้าหอบฟางอะไรมาไว้ตัวเองหมดเลยโละทิ้งให้หมดเลยนะทุกอย่างโละออกไปนะให้เหลือภาพเราคนเดียวไว้กลุ่มให้อยู่จิตอยู่ตัวเองก็ทำให้เราได้เห็นความสงบระงับมันเป็นสมาธิไปในตัวจิตอยู่ตัวเองอยู่กับอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกเป็นอารมณ์อยู่กับตัวเองก็เป็นสมาธิไปเลยทำไปทำมาก็จิตมันก็จะสงบคือสงบแบบนี้เนี่ยมันเป็นสงบแบบไม่ได้เข้าสมาธิสงบจากกิเลสเราลดลงนั่นเองสงบแบบปัญญาเป็นความสงบแบบปัญญาปัญญาทำให้เราสงบได้เขาเรียกว่าสงบแบบปัญญาฉะนั้นสงบแบบสมาธิอย่างหนึ่งสงบแบบปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือสิ่งที่รอบรู้ว่ารู้อย่างนั้นผิดรู้อย่างนี้ถูกรู้อย่างนี้เราควรทำอย่างนี้ควรเอาเห็นตัวเองไว้หรือก็เห็นตัวเองเป็นของว่างเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ประชาลาดแล้วก็เห็นเรื่องของอริยสัจแล้วก็รู้เห็นความผิดพลาดของตัวเองมาตลอดนะแล้วก็รู้สิ่งที่ถูกไปในตัวทำให้เราได้เห็นว่าการที่เห็นตัวเองนั้นมีความฉลาดมากขึ้นมากขึ้นจนเรามีปัญญาแตกฉานไปหมดเลย
อากาศร้อนเนาะขนาดดึกแล้วยังร้อนอยู่นะเหนียวหนึบไปหมดกิเลสมันยากเนาะออกยากจริงนะคนไม่พิจารณาร่างกายเห็นไม่มีทางออกได้เลยนะไม่มีทางหรอกยังไงก็ออกไม่ได้กิเลสเพราะกิเลสเกิดจากอุปาทานขันธ์ห้าถ้าเราไม่เห็นแจ้งขันธ์ห้าไม่มีทางจริงขันธ์ห้าก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราคนทำสมาธิมานานนะแล้วก็สุดท้ายก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนเพราะสมาธิเนี่ยเราทำไปเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะสุดท้ายเนี่ยเราก็มาเจอการพิจารณากายเราก็มาพิจารณาถึงได้รู้ว่าโอ้ไปทางนี้เพราะทำสมาธิเนี่ยมันนิ่งตอนเข้าแต่ออกมันไม่นิ่งเนี่ยมันจะไปอย่างเดียวเลยไปไหนไปหาทางเก่าเนี่ยแล้วภาพคนอื่นก็เต็มจิตภาพตัวเองก็ไม่มีแล้วก็ว่างๆก็เข้าสมาธิออกมาก็ไปหาคนอื่นต่อไปเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะเที่ยวระหว่างสมาธิกับผู้อื่นสมาธิกับผู้อื่นตัวเองอยู่กลางไม่เห็นหรอกการไม่เห็นตัวเองก็ปิดบังอำพรางฉะนั้นถึงว่าให้เอามาเห็นตัวเองซะทุกอย่างก็จะจบเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันปิดบังหมดสติปัญญาของเราปิดบังหมดเรามาเห็นตัวเองมันก็จะเปิดเผยในสิ่งที่ปกปิดว่าเราก็ไม่มีเราไม่มีในเราไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าแล้วเราจะไปคิดทำไมปัญญาตัวนี้จะไปแก้ไขให้เราในยุติลงว่าเมื่อเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีเราจะคิดไปทำไมเอาใจไว้คนอื่นทำไมหยุดได้แล้วจิตมันก็หยุดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะฉะนั้นตัวเราไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีคำตอบออกมาว่าเมื่อเราไม่มีเขาก็ไม่มีเขาไม่มีเราจะคิดไปหาเขาทำไมคือปัญญาตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอริยสัจ4อันนี้สัจสี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้ครบทั้งสี่อย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยเคลียร์ปัญหาได้ถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยการเคลียร์ปัญหาก็จะไม่เกิดไม่เกิดรารู้ตรงนี้ก็เกิดได้ความสงบระงับก็ทำให้เราได้เห็นว่าสามารถที่จะทำให้เห็นว่าความสงบระงับอันเกิดจากปัญญานั้นคือสงบแบบสมาธิกับสงบแบบปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งนี้เองสงบสมาธิก็เหมือนเราทำสมาธิธรรมดาทั่วไปมันจะสงบชั่วคราวไม่ได้ถาวรอะไรแต่สงบแบบปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสงบแบบการเคลียร์ปัญหาแล้วมันจะเป็นสงบแบบยั่งยืนถาวรซึ่งจะปราณีตกว่าสงบกว่าทำให้เราเห็นว่า
ไม่ใช่ว่าสมาธิจะมีอย่างเดียวนะมีทั้งฌานมีทั้งญาณนะฌานเนี่ยก็เป็นภพชาตินะธรรมชาติบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนก็บอกว่าต้องให้ทำฌานคือฌานนี่ตรงๆแล้วก็คือเป็นไปพรหมโลกนั่นเองแล้วเราจะเอาพรหมโลกเป็นนิพพานได้ยังไงฉะนั้นเขาทำเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทำแต่ทำแล้วเอาเป็นเรื่องประกอบแต่เวลาละสังขารไม่ได้เอาไปไม่ได้เข้าฌานตายถ้าเข้าฌานตายถือว่าติดพรหมโลกอย่างเดียวเลยฉะนั้นเราจะดูตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานแล้วก็ออกหมดอยู่กับร่างธรรมดานี่เนี่ยแล้วมันจะดับหมดเลยฉะนั้นปัญญาของคนทั่วเป็นปัญญาของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไปยังลงตรงนั้นว่าฌานคือนิพพานเพราะนิพพานคือการสิ้นอุปทานขันธ์ 5นั่นเองคือนิพพานหลังจากที่เราพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยก็คือพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิฌานขึ้นมาพุทธเจ้าก็ให้ทำนะหลังจากที่เราบางคนอาจจะคิดว่าไหนบอกว่าไม่ทำฌานก็ทำฌานอยู่แล้วแต่เขาทำทีหลังเพราะทำทีหลังเนี่ยเราไม่ต่อสู้อะไรทำง่ายกว่าอย่างที่เคยบอกนะว่าเวลาทำฌานเนี่ยคนที่ไม่คนที่ทำก่อนเนี่ยทำทีไรก็ต่อสู้ทุกครั้งนะแล้วก็รักษายากเสื่อมง่ายแต่เมื่อเราทำทีหลังเนี่ยทำทีไรไม่มีการต่อสู้แล้วก็ฌานของเราจะไม่เสื่อมแล้วเวลาทำฌานแล้วเนี่ยเราเอาไปรู้เรื่องของวิชชาสามไม่ได้เอาฌานมาทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาร่างกายไม่ได้เอามาเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเราอบรมมาดีแล้วเราใช้สติปัฏฐาน4มาพิจารณากายแล้วไม่จำเป็นต้องเอาสมาธิมาพิจารณาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาสมาธิมาพิจารณาก็ทำให้เราได้ทำสมาธิแล้วไม่ได้มาพิจารณาทำให้เป็นวิชา3ไปเลยวิชา3เป็นอย่างไรวิชา3ก็คือว่าความรู้3อย่าง1ก็คือระลึกชาติของตัวเองได้ก็อาศัยอำนาจของฌานนั่นเองคือฌานเนี่ยมันเก่งอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเก่งข้างนอกไปรู้เห็นเรื่องข้างนอกเนี่ยฌานจะชอบเลยเพราะว่าฌานเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งออกนอกแต่ญาณเนี่ยนิ่งเข้าไหนนะนิ่งด้วยเห็นด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าฌานเนี่ยเก่งนอกแต่ไม่เก่งในญาณนี่เก่งในแต่ไม่เก่งนอกฉะนั้นเราต้องมีทั้งสองนะแต่ว่าเราต้องอบรมสติปัฏฐาน4ให้เกิดญาณทัศนะก่อนนะเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยญาณทัศนะเราก็เต็มหลังจากนั้นเราจะทำฌานล่ะฉะนั้นใครจะดูถูกไม่ได้ว่าทำแบบนี้ไม่ได้มีฌานมีอยู่แล้วนะทำอยู่แล้วแต่ทำทีหลังไม่ทำทีแรกทำทีแรกนิดหน่อยนะแล้วก็วางไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะอบรมสติปัฏฐาน4ยาวไปเลยเมื่อเราอบรมสติปัฏฐาน4ยาวไปเลยเนี่ยการทำสมาธิก็ไม่เอามาปนตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้สมาธิมาพิจารณาไม่จำเป็นเพราะแค่สติกับปัญญาก็กินขาดแล้วในการพิจารณาฉะนั้นจึงว่าการกระทำต่างกันทำให้คนหลายคนก็ไขว้เขวสับสนว่าทำไม่เหมือนกันแล้วคนเราที่จะหาคำตอบได้นี่ก็คือต้องคนนั้นต้องพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วก็สามารถจะเห็นความจริงเมื่อความจริงนั้นปรากฏจะรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องไปตามมรรคนะตามมรรคมรรคเนี่ยก็คืออบรม1ถึง7ก่อนส่วนข้อ8เอาไว้ทีหลัง1ถึง7ได้เป็นพระอนาคามีแล้วนะข้อ8ก็ทำต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์ในอนาคตนั่นเอง
ฉะนั้นเมื่อเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก็หมายถึงเป็นพระอนาคามีกามก็หมดอกุศลก็หมดแล้วก็ยังปฐมฌานทุติยจิตจตุสถานขึ้นมาในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ได้ฌานแล้วก็เอาฌานเนี่ยน้อมไปทางวิชชาสามก็คือสามารถจะระลึกชาติผู้อื่นได้แล้วก็สามารถจะนึกถึงตัวเองได้แล้วก็นึกถึงผู้อื่นแล้วตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรามีข้อมูลว่าเราก็ดีเขาก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารมีอวิชชาเป็นตัวเหตุสุดท้ายก็เบื่อหน่ายก็ละกิเลสได้เขาเรียกว่าอาสวะขยายานฉะนั้นเราอาสวะขยายานเนี่ยเป็นวิชาที่สามก็บรรลุธรรมก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทำตามมรรคมรรคเนี่ยเขาจะทำสมาธิตอนหลังนะตอนแรกก็ทำนะแต่วางไว้ก่อนแล้วก็เอาใช้สติก่อนแล้วสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิอีกทีนะอันนี้ครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยเมื่อเราทำฌานแล้วก็น้อมจิตไปโดยว่าอยากจะรู้ว่า อธิษฐานไปในใจนะว่าอยากจะรู้ว่าเกิดมาในชาตินี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นใครแต่อดีตชาติที่เราเป็นอะไรหนอนี่เดี๋ยวเขาแล้วจิตเราก็จะพาเราไปเห็นนะก็เรียกว่าระลึกชาติได้ เมื่อระลึกชาติได้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาจากการยึดมั่นร่างกายนี้นั่นเองนะร่างกายนี้ทำให้เรายึดมั่นร่างกายนี้เราถึงได้มีปัญหามาตลอดแต่บัดนี้เราเห็นแจ้งทั้งหมดแล้วว่าร่างกายนี้ว่างเปล่าไม่มีเราไม่มีอะไรในที่นี้ที่นี่ไม่มีคำว่าเราเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงว่าความลับอันนี้จึงที่ปกปิดไว้ก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าอภิชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีแล้วก็เป็นปฏิสุบาทที่เป็นลูกโซ่ของชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยมาสู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สามารถจะเป็นผู้เข้าใจในก็ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้อย่างท่องแท้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสวยผลนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเสวยตั้งแต่ยังไม่ตายสามารถเสวยผลได้จริงๆมันตั้งไม่ตายเนี่ยเราเสวยผลฉะนั้นมันเหมือนกับว่าบุญนี้เนี่ยทันใจดีนะทันใจสามารถจะเห็นผลในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยดีไม่ดีเราก็ซ่อมแซมไปเปลี่ยนแปลงไปศึกษาค้นคว้าไปไม่ดีก็ทำให้ดีได้มีเวลาทำให้แก้ไขแก้ตัวได้แต่ถ้าตายไปแล้วแก้ไม่ได้นะเราก็ถือว่าระหว่างเป็นนี้เราก็อันไหนไม่ดีก็ตัดแต่งต่อเติมให้มันดีเราถือว่ามันยังมีเวลาให้เราแก้ไขแก้ตัวอยู่สอบไม่ผ่านแล้วก็พยายามสอบใหม่สอบไม่ผ่านพยายามสอบใหม่นะยังมีเวลาให้สอบอยู่แต่ว่าเราตายแล้วเนี่ยเอาข้อสอบจริงเลยนะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านสอบได้คือได้ตกคือตกเลยตอนนั้นตอนนี้เราผ่านยังไม่เป็นไรยังไม่ตายฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องทำเราต้องทำทำให้ถึงที่สุดนั่นแหละถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของที่เราเป็นสาระแก่นสารอะไรที่เราจะเอาไปในเมื่อเราทิ้งสรีระนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราต้องมีสินะมีเข้าใจไหมโยมเข้าใจเนาะ
เมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยใจคอเปลี่ยนกิริยาท่าทางเราทุกอย่างเลยกลายเป็นคนสงบระงับเป็นคนเย็นลงเพราะอะไรเพราะใจดวงใหม่ก็ไม่ใช่ใจดวงไหนหรอกดวงเก่านั่นแหละนะแต่ถูกฝึกใหม่ร่างกายก็เก่าแต่ทางเส้นใหม่ใจตรงนี้เนี่ยไปทางเส้นเก่าก็นิสัยเก่าๆแต่ไปทางเส้นใหม่ก็นิสัยใหม่ๆขึ้นมานิสัยใหม่ๆเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติทางที่ดีกว่าเราเห็นได้ชัดว่าจิตใจเราเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเราถือว่าทิศทางที่ดีนั้นเป็นทิศทางที่เราเดินตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าทิศทางเหล่านั้นเนี่ยนำความสุขมาให้นำความสงบร่มเย็นแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นทางที่ประเสริฐที่เราไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าการที่เราทั้งคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยว่าจิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมีความสงบระงับมีความร่มเย็นทำให้เราเห็นว่าการฝึกมีผลการฝึกหักขัดเกลาการน้อมนำคำสอนผู้เจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นทำให้เราเกิดผลเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่งั้นชีวิตเราก็เดิมๆคนเดิมๆกิเลสเดิมๆหน้าเดิมๆอย่างนั้นมันมากไปแล้วล่ะนะมันเยอะแล้วก็ไม่เห็นจะดีสักอย่างนะเราเปลี่ยนแปลงที่ทางที่ดีเราก็พอใจพอใจฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนหุนหันพลันแล่นไม่เยือกไม่เย็นเราทำไปก็เยือกเย็นขึ้นมาแล้วก็มีความสุขความสงบร่มเย็นอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าอาศัยการฝึกหัดขัดเกลาเราก็สามารถที่จะเห็นผลทุกอย่างแล้วผลเหล่านี้ก็ทำให้เราได้เสวยทันในชาตินี้นะเราจะเห็นได้ว่าการทำบุญอย่างนี้เนี่ยทันใจดีนะทันใจทันได้เสวยเวลาเราเป็นอยู่เนี่ยมีภาวะใดตอนตายก็มีภาวะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเป็นนี่ให้ดีตอนตายเราก็ดีอันนี้แน่นอนนะแน่นอนว่าการทำทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนั่นแหละคืออนาคตเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีเราต้องทำให้ได้นะแล้วก็การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีหิริโอตตัปปะเพราะทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางที่เกิดจากหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะจะเกิดในทางเส้นนี้ทุกคนโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะว่าหิริโอตตัปปะมันเกิดอย่างไรอ๋อมันเกิดในทางเส้นนี้แล้วก็เป็นผลดีเขาเรียกว่าหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกถ้าโลกนี้เนี่ยทุกคนทำแบบนี้หมดเนี่ยเชื่อไหมว่าโลกเนี่ยไม่ต้องมีชายแดนไม่ต้องมีทหารตำรวจไม่ต้องมีอะไรผู้ร้ายไม่มีแน่คุ้มของโลกนี้ให้ร่มเย็นได้ทุกคนจะไม่กล้าทำบาปเลยนะมีแต่ว่าทำความดีเท่านั้นนะเพราะเห็นโทษเห็นภัยเพราะอะไรเพราะเราเห็น
กิเลสของเราที่เป็นเครื่องทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นของในโลกนี้ทุกคนก็มีความร้อนอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยเบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้ฮิริโอตปะเกิดเนี่ยเราสงสารคนทุกคนในโลกนี้เราสงสารเขาเขาสงสารเรากลายว่าร่มเย็นอันนี้มันพูดว่าพูดไปตามเนื้อผ้านะแต่ความจริงทำไม่ได้นะเพราะคนเราจะมาปฏิบัติทุกคนหายากแต่ยังไงหายากไม่ยากก็ช่างเถอะเอาเราไปก่อนนะเอาตัวเองไปก่อนผู้อื่นนั้นเรื่องของเขานะจะไปไม่ไปอันนี้เราพูดถึงว่าทุกคนถ้าไปทางนี้จริงๆแล้วทุกคนดีหมดเพราะว่าไปแล้วมันมีผลนะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นบาปแล้วมีโอตปะแล้วฮิริโอตปะตรงนี้เองทำให้เราเนี่ยมีความสุขความสงบนะความละอายใจเนี่ยความละอายเนี่ยมันไม่มีใครง่ายๆนะมันไม่มีแก่ใครง่ายๆละอายที่เราไม่เมื่อก่อนเราแข็งกระด้างนะจิตเราไม่อ่อนโยนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการเดินทางเส้นนี้แล้วกระทางเส้นนี้เนี่ยมีนิพพานเป็นที่สุดนิพพานเป็นที่สุดมีนิพพานเป็นที่หมายเราสามารถที่จะรู้ว่านิพพานนั้นคืออะไรจิตไม่ออกนั่นแหละเขาเรียกว่าการสิ้นกิเลสก็เกิดขึ้นจิตออกก็มีการมีกิเลสนั่นเองจิตออกเมื่อไหนกิเลสก็มีเมื่อนั้นจิตไม่ออกไปไหนกิเลสก็ดับฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยอย่างที่เคยเกิดไว้ตอนต้นว่าดับเกิดจากการที่ไม่มีจิตออกนอกจิตมีแต่เข้าในอย่างเดียวจิตเลิกทางเส้นนั้นแล้วฉะนั้นราคะโทสะโมหะก็สิ้นคนนั้นก็ถือว่าเมื่อสิ้นอย่างนั้นได้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเราสิ้นทุกข์แล้วทำให้เราได้พบพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งแล้วก็เสวยผลทันตาเห็นนะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของคนเราทุกคนที่ทำไปทางเส้นนี้ก็จะสามารถที่เราสามารถจะลิ้มรสรสชาติว่านิพพานเป็นอย่างไรอันนี้ก็ทันในชาตินี้แหละนะทันในชาตินี้แล้วก็เวลาเราทำไปแล้วเนี่ยเรารักษาระบบนี้ไว้ตลอดเวลาก็จะไม่เสื่อมไปไหนธรรมนี้ก็กลายเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมนะมีสมาธิตลอดเวลาดูมาโยมกิเลสเกิดอย่างไรเกิดจากจิตส่งนอกนะฉะนั้นจิตส่งนอกเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสถ้าเราไม่ส่งไปกิเลสก็ไม่มีแต่ยกข้อแม้ว่าถ้าเราไม่ส่งไปเราจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ในตัวเราซะมันก็ไม่ส่งจิตมันมัวเห็นตัวเองไม่ก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็จะหยุดก็ทำให้เราได้เห็นว่าการชนะของจิตสามารถชนะได้การไปของจิตนั่นเองทำให้เรามีกิเลสมากมายการไม่ไปนั่นเองทำให้เราสิ้นกิเลสได้การสิ้นกิเลสนั่นเองเขาเรียกว่าสิ้นทุกข์นะทุกข์หมดก็ไม่รู้จะทำไงต่อก็เสวยผลไปนะเสวยผลไปฉะนั้นนักปฏิบัติก็เห็นว่าการที่เราสิ้นทุกข์ทั้งหมดเสวยผลเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรจะยังไงก็แล้วแต่นิพพานก็การสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นเองเราก็ต้องสิ้นก่อนตายนะถ้าเป็นเนี่ยสิ้นไม่ได้เนี่ยเราก็
ตายก็สิ้นไม่ได้นั้นเป็นเนี่ยเราต้องรู้ทุกอย่างเข้าใจเข้าใจไหมโยมเข้าใจเนาะปฏิบัติไปให้มากทำให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากอย่าหยุดเดี๋ยวจะไม่ทันชีวิตมันน้อยนะฉะนั้นวันนี้เราจึงให้หัวข้อชื่อว่าการส่งจิตไปข้างนอกคือการเกิดของกิเลสจิตที่ออกนอกนั้นคือเป็นที่มาของกิเลสกิเลสเกิดจากจิตที่ส่งออกข้างนอกนะเป็นหัวข้อชื่อเรื่องวันนี้นะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาของการแสดงธรรมแล้วก็การที่คนเข้าใจทั้งหมดว่าการไม่ไปของจิตนั้นเนี่ยเป็นการสิ้นกิเลสและก็การสิ้นกิเลสก็คือจิตที่ไม่ออกไปทั้งหมดก็เข้าใจตามนี้นะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานก็คือการไปการไม่การสิ้นของการไปของจิตนั่นเองคือการสิ้นทุกข์นะก็คือพระนิพพานวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ